สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการ Write สาระกับอุ๋ยผมอุ๋ยณัฐธีเอกวิจิตรหรือบางคนเรียกว่าอุ๋ยบุดดาเบลสนะครับเทปนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อนสมัยมัธยมของผมที่ไปติดคุกอยู่ในเรือนจำ3รอบนะครับระยะเวลารวมแล้วกว่าเกือบ15ปีนะครับวันนี้เขาเพิ่งออกมาได้ไม่ถึง3สัปดาห์ครับผมเลยชวนเขามาพูดคุยเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังนะครับเผื่อจะมีประโยชน์ให้กับใครที่กำลังฟังอยู่นะครับอย่างน้อยถ้าไม่ได้สาระก็ได้ความฮาแบบไร้สาระละกันครับขอเตือนไว้ก่อนว่าเนื้อหาเต็มไปด้วยคำไม่สุภาพหยาบคายและความรุนแรงนะครับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีก็อย่าเพิ่งฟังเลยนะครับหรือถ้าจะฟังก็ขอให้มีพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับมีผู้ใหญ่ที่คอยให้คำแนะนำอยู่ใกล้ๆด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากสาเหตุที่ต้องใช้คำไม่สุภาพหยาบคายแบบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์นะครับจะได้ไม่มีอาการเกรงมีการเล่าแบบเป็นธรรมชาตินะครับก็ไปลองฟังกันครับนี่มึงรอบที่เท่าไหร่แล้วรอบที่ออกรอบที่3รอบที่3ไม่4เหรอวะ3 3อืมรอบแรกมันกี่ปีทำได้ป่ะทำได้รอบแรกเอาคดีได้ไหมว่าเป็นโดนเดี๋ยวก่อนเพราะมันมีตัวยาคนละตัวกันนะรอบแรกสุดที่มึงโดนติดคุกเนี่ยมึงอายุเท่าไหร่ตอนนั้นจำได้ป่ะ25โอ้โห15ปีแล้วอ่ะนะ25ปีแล้วก็ตอนนี้ต้องมาโดน25รอบแรกมึงโดนคดีอะไรคดีเฮโรอีนเฮโรอีนเยอะป่ะแปะไปส่งตอนนั้นตัดสินมา4ปี6เดือนแล้วอยู่จริง2ปี10เดือน2ปี10เดือนได้ไปโทษ2ครั้งครั้งแรกเลยอ่ะที่รู้ว่าแบบมึงโดนจับยังไงอ่ะรอบแรกก็คือก็เสพตอนวัยรุ่นเสพธรรมดานะก็เสพทั่วไปกับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยหลายๆคนมันก็รู้จักกันด้วยแล้วก็เหมือนเดิมประเด็นแรกที่เริ่มจะรู้สึกครั้งแรกคือว่าอยากจะมียาเก็บไว้เยอะๆอยากจะมียาเก็บไว้แบบว่ามากๆแต่ด้วยความเรายังไม่ค่อยมีทุนหลังๆพอมีทุนอยู่สักครั้งนึงอ่ะมันเริ่มมีทุนก็เลยแบบว่าซื้อไว้เยอะๆแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่พลิกผันตรงที่ว่ามันเป็นช่วงที่ราคาของขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มเล่นกันใหม่ๆเนี่ยประมาณสักประมาณม.3 ม.4 กับเพื่อนๆที่โรงเรียนมึงอาจจะรู้อยู่มึงก็คนโดนแทงตังอยู่บ้างนั่นแหละแล้วก็ช่วงนั้นประมาณเริ่มต้นเนี่ยมันจะขายบิ๊กเมื่อก่อนใช่ไหมบิ๊กหนึ่งก็3 400บาทพอเล่นตอนนั้นเริ่มต้น3 400บาทแล้วก็ซื้อไม่ได้บิ๊กก็ได้ซื้อ104บิ๊กเลยก็เรียกเป็นฝาแล้วก็ได้พอหลังๆเสร็จปั๊บก็มาเริ่มต้นขึ้นราคาเป็นพันกว่าแล้วช่วงนั้นน่ะที่พีคสุดก่อนจะโดนจับเนี่ยมันเป็นหมื่นหมื่นนึงฮะบิ๊กนึงเมื่อ15ปี16ปีแล้วบิ๊กนึงเริ่มจาก 3-400 ใช่ตอนนั้นคุณสาโดนจับคุณสาโดนพม่าจับแล้วก็ราคาขึ้นพรวดเลยจาก300เป็น700 700เป็น 1,000 3,000 5,000 3,000 แล้วก็ 3,000 ก็ขึ้นเป็นหมื่นเลยหมื่นนึงเลยช่วงนั้นหมื่นนึงเลยโหนี่แม่งขึ้นเป็น10เท่าเลยนะใช่100เท่าแบบพรวดกระโดดเลยภายในไม่ถึง1เดือนอะไรเงี้ยหมื่นนึงปั๊บก็ตอนนั้นก็คือไม่ได้เรียนมัธยมแล้วก็เรียนมหาลัยแล้วก็มหาลัยก็ไม่ค่อยจบก็ไปนู่นไปนี่มาก็ล่องลอยไปเรียนอะไรด้วยวะเรียนมรังสิตยังเรียนด้วยวะเรียนมรังสิตอยู่2เทอมเทอมแรกรีทายแล้วก็เข้าแม่งใหม่แล้วก็ออกไปแล้วตอนมันขึ้นหมื่นนึงมึงไม่ช็อกเลยวะไอ้เหี้ยก็นั่นน่ะดิก็คือก็ไม่ได้มีความคิดจะเลิกมีความคิดแค่ว่าจะหาตังค์ยังไงซื้อให้ได้แล้วนั่นเองเพราะมันซื้อแบ่งได้ซื้อแบ่งถูกสุดก็แบบ 1,500 มันจะมีป้าออนเธอรู้จักอยู่ป้าออนเธอรู้จักป้าออนคนนั้นจะขายกันอยู่แล้วก็ซื้อกับเขาตรงนั้นพยายามซื้อแล้วก็หลังๆเนี่ยคนนั้นก็คือเลิกขายแล้วเรามาซื้อแถวบ้านก็สุดท้ายก็มึงพูดเหมือนไปซื้อขนมเออซื้อแถวบ้านแทนเมื่อก่อนซื้อไก่แถวบ้านไม่เคยซื้อเลยคือไม่ถ้าโดนจับก่อนที่จะโดนติดคุกเนี่ยโดนจับมาเป็นแบบถี่มากความถี่แบบตอนนั้นไม่คุกหรอวะเวลาไม่คุกเมื่อก่อนก็คือแบบว่าแม่มาตามมาเคลียร์หมดตลอดสมุทรปราการที่เมื่อก่อนเอาของแถวสมุทรปราการนะแถวสายลวดแถวเทพรักษ์หนามแดงเฮียอะไรบางนาบางพีแถวนั้นหมดเลยเขาเติมมือขึ้นไปเขาต้องไปแต่ขึ้นแบบว่าแบบนั่นมันแบบเจ้าประจำในอยู่นี้แล้วก็ไปปลอดภัยหน่อยไม่ต้องไปในชุมชนไม่ต้องเดินไปเพราะในชุมชนมันจะเสี่ยงแบบที่เข้าไปแบบตำรวจอยู่ตรงไหนว่าออกมามึงโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่คือฉะนั้นเขาแบบว่าโทรไปแล้วสั่งขับรถส่ง
บิดได้อะไรได้คือหมายว่าไม่จ่ายตังค์ได้บอกแม่ผมฟ้ามีเงินเท่านี้แต่ถุงนึงไปคิดไม่มีต้องให้เราแล้วก็ซื้อนั้นไปจำแต่ถ้าเลิกจากนั้นก็มาซื้อแถวบ้านใหม่จนมันเริ่มแพงแพงปั๊บเราอย่างที่บอกเราเริ่มจะอยากคิดว่าซื้อมีเยอะๆพอมีเงินทุนปั๊บเนี่ยเจอพวกคนนึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นชาวเขาอยู่แถวบ้านเนี่ยก็เลยให้แม่งซื้อให้ก็ให้ตังค์ไปซื้อทีละ 50,000คิดเที่ยวเอาไปจากไหนวะก็จิกแม่จิกไลน์มามั่วเมี่ยหมดเมื่อก่อนนะ 50,000แล้วก็ให้ตังค์ค้างบินมาด้วยบินไปซื้อเชียงรายเลยแล้วกลับมาตอนใช้ตอนเช้าเนี่ยตอนบ่ายได้ยังได้ของเดี๋ยวนะมึงให้ตังค์ชาวเขาอ่ะมันเหมือนชาวเขาแต่มันเป็นชาวเขาแหละแต่ว่าคือถ้าเขาเดี๋ยวนี้มันเมื่อก่อนมันก็เป็นอย่างนี้แล้วคือมันเป็นพัฒนาแล้วมันพูดไม่ชัดนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออมันก็แบบว่าอยู่กรุงเทพแถวบ้านเหรออย่างอยู่แถวสุขาภิบาล1มึงจําได้ไงวะโหมันเชื่อมต่อกันยาวพวกนี้มันตึ๊ดๆลิงก์ไปเรื่อยๆลิงก์สายยามกันอะไรเงี้ยมันก็เลยผมเชื่อใจมันมากมั้ยให้แม่งทั้งก้อนไปเลยก็มันก็ต้องวัดของสมัยนั้นเมื่อก่อนแต่ว่าเราก็เคยแบบว่าเคยไปซื้อยากับมันด้วยกันกับคนอื่นน่ะในฐานะที่ว่ามันไม่ได้เป็นคนขายมันเป็นคนซื้อเหมือนกันอยู่แล้วมันเล่นเหมือนกันป่ะเล่นอยู่แล้วใช่ป่ะก็คือรู้จักกันพักนึงแต่ไม่เคยแบบว่ารู้จักกันนั่งคุยกันนานเกิน5นาทีไม่เคยคือก็ไปเจอกันพอดีอะไรเงี้ยเจอกันบ่อยๆแต่ก็ถ้าไม่ได้คุยกันอะไรกันมากคุยบินไปพม่าเนี่ยแหละไม่บินไปเชียงรายเชียงรายแล้วก็กลับมาไม่ก็เอามาให้เว้ยเอามาให้ปั๊บเราก็เริ่มจะแบบมีคือมันรับจ้างขนให้เลยอ่ะมันบอกมันซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นน่ะคุณใจกล้าว่ะมันสนามบินมันไม่กลัวว่ะโอ้ยสมัย15ปีที่แล้วสนามบินแม่งไอ้เหี้ยหมูเหรอโธ่กูยังเคยพกไปพกกลับเลยไอ้เหี้ยสบายๆใส่ป๋องเกงเนี่ยมึงว่ามันตรวจอะไรอ่ะลองนึกภาพ15ปีที่แล้วเนี่ยแม้กระทั่งสมัยเนี้ยอ่ะสมัยเนี้ยเดี๋ยวนี้มึงลองนึกภาพมึงบินไปในประเทศเนี่ยมันตรวจอะไรวะมันตรวจมึงไม่กลัวหมากลัวเหี้ยเลยวะเมื่อก่อนมันไม่มีหมาอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะมีหมาบ้างแต่พูดถึงว่ามันเชื่อมันมีน้อยมากหมาแล้วมึงให้มันไปซื้อเรากลับมาได้ของกลับมาได้ของกูก็เริ่มแบบว่าติดต่อคนที่เคยไปซื้อกับคนอื่นด้วยแล้วมันได้ของแล้วมันเอากลับมาให้มึงกะว่ากําไรว่ามึงจะเอามาขายหรือเปล่าใช่ใช่ 50,000 เนี่ย มันใส่ถุงก๊อบแก๊บมาให้เลย เหมือนถุงแกงไงนะจริงเหรอถุงแกงใหญ่ๆอ่ะใส่ถุงมาแล้วก็มัดแล้วก็ถุงหิ้วเสือให้กูก็มาแล้วมันใส่กระเป๋าเดินขึ้นเครื่องมาอย่างเงี้ยเหรอคิดว่าอย่างงั้นแต่กูไม่รู้ว่ามันทํามาไงแต่คิดว่างั้นเพราะว่ากูอนุมานจากสิ่งที่กูเคยทําเวลาไปกลับมันก็ที่กูใส่ป๋องเกงธรรมดาเป็นนี่เป็นถุงเลยนะว่ากี่โลไม่ใช่ไม่ถึงกี่โลคือถ้าว่าตวงเนี่ย 50,000 ใช่ป่ะกูให้มัน 50,000 แล้วก็ค่าก็มีอีกประมาณ 7,000 หรือ 10,000 นึงเนี่ย 60,000 มันทําได้ประมาณ15บิ๊ก15 บิ๊กกูไปหาซื้อบิ๊กซื้อเขาไอ้ที่ขวดกิ่มจ้อกูนึกว่ากูเคยเห็นบิ๊กขวดกิ่มจ้อแล้วก็มาตวงเอาเองเว้ยคือกูเริ่มเป็นพ่อค้าครั้งแรกเลยกูคิดแม่มันเยอะไปตวงเสร็จปั๊บได้15กูไม่รู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่มันก็ไม่ได้บอกกูมันแค่มันบอกว่าเยอะเยอะเยอะคุ้มซึ่งนั้นมันหมื่นหนึ่งถูกป่ะกูมาตวงได้ปั๊บ15 บิ๊กแสนได้แสนห้าละยังแม่ลงทุน60,000ถูกป่ะหลายยอดเสพยอดเที่ยวอะไรไอ้ยัดแม่คือเห็นปั๊บก็แบบเฮ้ยได้แล้วเว้ยกูก็มาปั๊บกูก็เริ่มมาขายติดต่อไม่ขายดีวันเดียวหมดเพราะว่าคนนั้นหมดอยู่แล้วเต็มที่ไม่เกิน 2-3 วันกูต้องเก็บไว้ส่วนที่กูไปเก็บไว้เสพด้วยบ้างทำได้ครั้งแรกผ่านครั้งที่2ให้มันไปอีกผ่านครั้งที่2ครั้งที่3นี่แหละกูไปเอามาปั๊บเนี่ยกูว่ามันมีคนที่แบบว่าพอกูเริ่มไปขายแล้วกูขายแบบว่ากูไม่กลัวอะไรเลยกูติดต่อบางทีกูจำได้ว่ามึงไปหาลูกค้าที่ไหนวะก็คือคนที่เคยซื้อด้วยกันไงคนที่เคยไปเอาแบบว่าไปเอาไปของด้วยกันเจอหน้ากันเลยมีเบอร์กันเหรอมีมันก็มีเบอร์กันเพราะว่าพวกนี้มันเหมือนโซเชียลสมัยก่อนคือมึงก็โทรถามว่าเฮ้ยวันนี้ที่นี่มีเหรอวะขอไอ้ที่นี่ดีเหรอวะไปตำรวจลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนมันไอ้เหี้ยมีโทรศัพท์มือถือใช่ป่ะแต่ว่าคือที่ทีมไปมึงไม่ได้ตำรวจลงไปนั่งรอหลายชั่วโมงเซียนด้วยไม่ไหวอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าแบบตังค์บางทีมันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่มันก็เลยมีขามีคนรู้จักไอ้เนี่ยรู้จักคนนี้ไอ้เนี่ยก็ไปหาเพื่อนมันมาแล้วก็มาซื้อรวมกันมาหาซื้อที่กูอะไรเงี้ยหลายอย่างครั้งที่สามปั๊บกูเดินชนลูกค้ากูว่ากูคิดว่าน่าจะประมาณ 80% ที่เหตุที่กูโดนจับเพราะว่าวันนึงเนี่ยกูไปหาพี่คนนึงที่เป็นลูกค้าเป็นเพื่อนนั่นแหละแต่เขามาซื้อกับกูแล้วกูไม่เจอเขาในซอยมหาไทยแล้วกูไปเจอร้านรองเท้าซ่อมรองเท้าเก่าๆแบบเพิงแบบหมางเหงนข้างทางไอ้ยัดเข้แบบแบบไอ้คิดแม่ปัดสมาธิไทยคือแบบมาข้างรามแล้วคือแบบว่ากูก็เดินไปแต่ปั๊บว่ากูก็ถามว่ากูไม่รู้เรื่องเครียดกูถามว่าพี่เอาของอ่ะ
กูมองหน้าเฮียคนทำรองเท้าแล้วแบบว่าเฮียนั่งรอรองเท้าอยู่อย่างเงี้ยก็ฮะอะไรนะกูแบบพี่เอาของอ่ะบ้าเอาหัวก็นั่นไงกูแบบพี่เอาของอ่ะบอกของอะไรบอกแป๊ะแป๊ะเอาไว้พี่แป๊ะบอกอ๋อหลังก็เอาแต่เดี๋ยวไม่มีตังค์ตอนนี้แล้วสุดท้ายจำได้ว่าให้เบอร์ไปนั่นเป็นจุดเปลี่ยนกูเลยไอ้เฮียนั่นก็มาซื้อกับกูนะสุดมันเป็นสายคือตอนแรกเนี่ยมันให้เบอร์ไปปั๊บก็ติดต่อบอกว่านี่มันเอาที่กูนะวันหลังมาที่นี่นะคือไล่เรียงกันนิดนึงตรงที่ว่าก่อนจะให้เบอร์ประมาณว่าเฮ้ยแล้วรู้จักคนนี้ไหมคนชื่อเปี๊ยกคืออะไรเงี้ยเปี๊ยกก็คือเป็นลูกค้ากูอยู่แล้วเป็นเพื่อนที่อยู่แถวบ้านกูอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปนิดนึงคือว่าก่อนหน้าที่กูลงทุนมันมีคนกูซื้อกันหน้าปากซอยบ้านเลยซึ่งตอนนั้นกูรู้สึกว่าแบบว่าแม่งเจ๋งมากคือจนมันใกล้บ้านกูชอบมากเลยนั้นกูซื้อติดเขาทีแบบว่าแสนหนึ่งเนี่ยกูจ่ายทีแสนทีเดือนแสนทีเดือนแสนขโมยเช็คแม่มาจ่ายแม่กูจะมีเงินค้ำประกันสัญญาเวลาทำงานแล้วก็พอเงินออกปั๊บกูจะคอยเล็งเลยที่ไหนครบระยะปั๊บเนี่ยกูจะติดต่อเองกูฮุบมาเมื่อก่อนกูเป็นกรรมการผู้จัดการเช่นแม่หลงสัตว์เยี่ยมมากกูเอาเงินจนเกือบล่มอ่ะแม่กูก็ปั๊มทีแบบเอาเงินค้ำประกันสัญญาคืนอย่างเดียวแล้วกูก็ติดเขากูก็จ่ายจนสุดท้ายเนี่ยกูเช่าบ้านให้เขาให้มาอยู่ติดกับบ้านกูเลยคนขายเพื่อที่จะแบบว่ากูสะดวกในการไปเอาของอะไรเงี้ยพวกนี้กูออกจากบ้านลำบากอะไรอย่างเงี้ยหรอกว่าตอนนั้นกูเพิ่งแต่งงานใหม่ๆด้วยไอ้เหี้ยแต่งงานมึงไปแล้วหว่างานแต่งงานกูแต่งงานใหม่ๆด้วยไอ้เหี้ยนั่นแหละคือแบบไปไหนๆลำบากอย่างเงี้ยที่ออกแวะบ่อยลำบากคือไอ้เหี้ยพี่มาเช่าบ้านตรงนี้เลยแล้วกันแม่งเจ๋งด้วยคือดูแล้วแบบโลเคชั่นแม่งดีอะไรอย่างเงี้ยเงียบแล้วคือแบบปล่อยสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคนนั้นชื่อเปียกแล้วกูไปเดินหาไอ้ช่างรองเท้ากูถามพี่รู้จักคนชื่อเปียกป่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่กูพูดอย่างงี้แล้วมันก็บอกว่ารู้จักก็เลยไล่เรียนไปปั๊บไปเอาของอะไรสุดท้ายก็เลยตัดใจให้เบอร์ไปไม่มีจุดเชื่อมนิดหน่อยซึ่งมันก็ไม่น่าหรอกแต่กูก็ให้ไปไม่ใช่ว่าไม่รู้จักเลยก็แต่ว่าคือมันก็เหมือนไม่รู้จักกูก็ไม่รู้ไงมันว่ารู้จักกูก็อ๋อโอเคให้ไปมาพี่เอาอะไรพี่โทรหาผมนะอะไรอย่างเงี้ยวันนึงมันก็โทรมาเว้ยโทรมาปั๊บมันก็มาหากูมาเอาของมาอะไรอย่างเงี้ยกูก็ไปหาพี่พาไปหาเขาชื่อเปี๊ยกที่อยู่ใกล้บ้านไม่รู้จักจริงเว้ยไม่รู้จักจริงๆกูก็เลยโอเคไม่เป็นไรเสร็จปั๊บก็อยู่กันอย่างนั้นอ่ะประมาณสักเดือนนึงแต่มันน่าแปลกตอนนึกย้อนหลังกลับมาตรงที่ว่าทุกครั้งที่เฮียเนี่ยชื่อเสือที่ชื่อเสือทุกครั้งที่เฮียเนี่ยเขามาเล่นของที่บ้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่นเขาจะนั่งแล้วแบบแต่หน้าแม่งเดฟมากแม่งเหมือนมากอ่ะตัวเล็กแบบเหมือนมากแบบทรงแบบโอ้โหแล้วมันก็ดูดแบบคำเดียวมันก็เลิกดูดแล้วไม่ค่อยเซียนกูไม่เห็นอาการเซียนเวลาเราของนานๆแล้วมีครั้งนึงของกูขาดกูโทรให้มันไปหาให้กูเว้ยมันก็หาให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนว่ามันซื้อใจกูจนอยู่กันประมาณเดือนนึงวันที่กูโดนจับกูก็ไปเอามาครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยจากไอ้ที่เชียงรายเอามาส่งให้กูแล้วมึงต้องให้ไอ้คนข้างบ้านนี่แบบมันต้องซื้อคนข้างบ้านก็สุดท้ายตอนหลังมันก็กลับมากลายมาซื้อกูไงใช่ป่ะตอนแรกก็คือซื้อกันอยู่จนมาเช่าปั๊บแล้วสุดท้ายกูก็มีช่องทางของกูจนสุดท้ายกูก็ไปขายมันขนาดนั้นกูทำงี้ประจำกันหลายๆคนเลยกูแบบเหมือนกับว่าแบบเจ๊แม่เอาคืนแบบหลายๆคนช็อตหลังๆนี่รอบแรกรอบที่2ที่3กูก็ทำอย่างเงี้ยจนหลังๆคนที่คือเอามาขายกูแรกๆเนี่ยติดกูเป็นล้านเลยเหี้ยแล้วไอ้เนี่ยต่อสวัสดีก่อนวันนั้นก็คือมันซื้อใจกันอยู่ประมาณเดือนนึงจนกูเชื่อใจมันชื่อเสือจนวันนึงเนี่ยวันรอบที่2ที่3กูสั่งของมาจากเชียงรายเสร็จปั๊บก็ในซอยลาดพร้าว101มันก็โทรถามกูว่ามีของเปล่าใช่ป่ะวันนั้นกูกำลังจะไปซื้อกระถางต้นไม้ให้พ่อกูจำได้เลยเอารายละเอียดดีเทลขนาดนี้เลยไหมไม่ขอนิดนึงเสร็จปั๊บกูไปกับคนขับรถกูขับรถคนงานเอากระบะไปใช่ป่ะเอาตังค์แม่ไปอะไรปั๊บเสร็จไปตอนนั้นลูกกูเพิ่งคลอดคนแรกน้องนายแล้วก็กูออกจากบ้านมาเอาของมาประมาณ3บิ๊กใช่ป่ะกูไปไล่ส่งมันละ2ที่เสร็จปุ๊บที่ที่3ก่อนจะส่งให้มันคนสุดท้ายแล้วกูจะไปซื้อกระถางต้นไม้ให้พ่อจอดตรงปั๊มไอโซกลางไอปั๊มบางจากกลางซอยละ1กูเอาของมาให้มันปุ๊บใช่ป่ะกูเดินขึ้นรถคนขับรถขับอยู่ใช่ป่ะเหตุที่โดนจับเพราะไอ้เหี้ยนี่ขับรถให้กูด้วยแหละถ้าเกิดมันไม่ใช่แม่งขับนะคนขับรถเนี่ยกูขับนะไม่โดนแล้วเสร็จปั๊บก็คือว่ากูเดินกลับข้ามถนนกลับมาเว้ยมันก็ถอดหมวกสวัสดิ์เงี้ยโชคดีนะกูรู้ทีหลังว่าไอ้เหี้ยนั่นคือซิกสัญญาณว่าคือแบบมันรับของแล้วคือชาร์จกูได้เลยอะไรเงี้ยมันข้ามถนนในซอยเข้ามาซอยเล็กกูจอดตรงข้ามปั๊มแต่ตำรวจเสือกไม่รู้ว่าคนขายเป็นใครไอ้เหี้ยรู้แล้วหรอไอ้เหี้ยนั่นรับของแล้วแล้วมันก็ไม่คิดว่าเป็นกูกูขึ้นรถปั๊บกูปิดประตูแล้ว
เราจะออกรถชอบกินหนึ่งปั๊บกูหันไปมองข้างๆตำรวจพลเพิ่งกลัวออกมาซึ่งคือตำรวจออกมากูบอกพี่คนชื่อพี่ไทยขับรถพี่ไทยออกรถเลยออกรถเลยเขาไม่รู้กูมาส่งของออกรถเลยทีนี้ทำมาว่าตอนแรกออกดีอยู่แล้วเกียร์หนึ่งก็เลยจะออกช้าธรรมดาอายุมากหน่อยขับช้าหน่อยผมบอกว่าพี่ออกรถเลยออกรถเลยแม่งตกใจสับจากเกียร์ถอยจากเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์สามแม่งซะงั้นกลายเป็นอืดอย่างนี้คือรถมันก็ไม่ออกจนตำรวจกระโดดขึ้นกระบะหลังได้คนหนึ่งแล้วรถก็ออกไปที่เหลือขึ้นไม่ตามมันไม่ได้นะมันไม่รู้ว่าเป็นคันไหนออกไปสักประมาณสัก 3-400 เมตรกูบอกพี่ไทยสะบัดแม่งหลุดเลยสะบัดแม่งหลุดเลยกูก็จับพวงมาลัยก็โยกในซอย101เขาก็สะบัดตำรวจแม่งก็ไม่รถสึกมีโลบาไงมีที่เกาะไอ้เหี้ยกูทำเพื่อตำรวจโดยเฉพาะหรือไงไม่รู้ก็มันเกาะอยู่เงี้ยกูหันไปดูมันเกาะอยู่อย่างเงี้ยแล้วคือแบบว่าทุบหลังคาปังปังจอดพี่หันมาเอาไงฟุกเอาไงบอกไม่ต้องจอดพี่ไปมาผมพี่เขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ตอนนั้นแหละแต่ว่าตอนแรกเขาไม่รู้ว่ากูมาส่งยาอะไรอย่างงี้ตำรวจแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าปังปังปังเท่านั้นแหละพี่แม่งกูบอกฟุกจอดเถอะพี่ขอร้องพี่ขอร้องเอาพี่จอดก็จอดปั๊บตำรวจแม่งก็ลงมาปั๊บมันขับตามมาอีกคันนึงกันมันก็ล็อกแขนพี่กระทืบพี่ไอ้คนขับรถเละเลยแต่กูไม่โดนเลยหน้าเนื้อเปิดหมดเลยเออแต่กูไม่โดนเลยนะเสร็จปั๊บก็เงินแบบว่าจับล็อกไขว้หลังเงินแม่งปลิวไปถนนแบบฟู่ละลายแบบอย่างเงี้ยแล้วคือแบบว่าเงินเหมือนปล่อยเงินเลยอ่ะแต่ไม่เยอะหรอกแต่ 9,000 แต่คือมันก็แบบปลิวอ่ะเสร็จปั๊บก็โดนจับไปแล้วก็ไปเจอสายที่โรงพักสายคนเนี้ยมันก็ถอยมองบอกไม่รู้หรอกกูแม่งต้องลงลึกแค่ไหนกูต้องเสียความสัมพันธ์กับครอบครัวเสียลูกเสียเมียเพื่อมาจับคนอย่างมึงอะไรเงี้ยมันก็มาบอกกูอย่างเงี้ยแต่พยายามเราก็พยายามเคลียร์กับมันเหมือนที่เคยเคลียร์มาก่อนแม่ก็มาอะไรก็มาแล้วมีทริคอย่างนึงคือว่าบอกไว้เลยนะเจอของตอนแรกปั๊บเนี่ยคนหลายๆคนไม่รู้นะนักเสพทั้งหลายบอกไว้เลยคือของตอนแรกเนี่ยเจอปั๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้ของที่เป็นเมทแอมเฟตามีนเนี่ยเกิน 0.375 กรัมเนี่ยเป็นจำหน่ายอัตโนมัตินะใช่ป่ะเมื่อก่อนนี้ก็คือน่าจะเป็นประมาณนี้แหละแต่ของปริมาณอาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่คลิกแรกๆคือว่ามึงตรวจจับมึงปั๊บเขาเจอมึงของมึงปั๊บอยู่ในมือใช่ไหมหรืออยู่ที่หรืออยู่ที่สายล่อซื้อก็แล้วแต่หนึ่งอย่างนะแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างขับรถไปเนี่ยมันถามกูว่ามึงมีของหรือเปล่ามึงเอาออกมาเลยกูมีอยู่แต่มันยังไม่เจอบอกว่าไม่มีพี่ผมบอกว่าแล้วกูก็บอกว่าเอ้ยมันก็ถามว่าไม่มีพี่บอกว่าแล้วมึงมีกระเป๋าแน่ใจน้ำเงาออกมาถ้าไปเจอตอนหลังเนี่ยเข้าห้องขังคนหมดมึงโดนอีกนะสุดท้ายกูนั่งนึกไปนึกมาก่อนถึงกูควักไปออกอ่ะพี่มีพี่อะไรเงี้ยมันบอกอ้าวนั่นเรียบร้อยมึงโดนอีก2กระทงกระทงนึงนั่นคือมึงโดน2จำหน่ายคือเป็นครอบครอง2วาระคือมึงครอบครองมึงจำหน่ายนะให้เพื่อนเท่านั้นแล้วก็มึงครอบมีเพื่อนครอบครองอีก1ก็กลายเป็น2จำหน่าย2จำหน่ายจะแทนที่โดน2จำหน่ายละ2ปีกลายเป็นโดน4ปีซังงั้นไอ้เหี้ยนั่นคือทิกกูก็โดนหนีมันก่อนนี้กูโดนจับบ่อยๆที่บอกมีรอลงอีกแล้วก็เป็นหนีรอลงอีก1ก็6เดือนก็เป็น4ปี6เดือน4ปี6เดือนติดจริงกับ2ปี10แล้วภัยโทษนั่นคือรอบแรกถ้าชีวิตข้างในก็มีเรื่องราวเยอะแยะถ้าเป็นพูดถึงชีวิตข้างในครั้งแรกที่เข้าไปแล้วเนี่ยครั้งแรกตอนมึงรู้ว่ามึงต้องเดินก้าวขาเข้าไปอยู่ในคุกแล้วอะมึงรู้สึกไงของตอนนั้นเนี่ยมึงกลัวอะไรมึงกลัวอะไรที่สุดกลัวจะตูดกูโดนเอาตูดใครหลายคนกลัวนะใครหลายคนกลัวนะเพราะว่ากูก็คิดแรกๆนะแบบว่ากูผู้ชายอยู่แล้วใช่ไหมภาพสมัยก่อนคือมันแบบเอาตูดกันนะในกูคนนะกูก็แบบว่าที่กูยอมสู้ตายไว้เพื่อนบอกตัวเองในใจแบบกูยอมสู้ตายใครมาเอากูไม่ยอมอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ออกไปจริงไม่มีด้วยรูปลักษณ์กูหรือด้วยอะไรอย่างกูก็ไม่รู้นะแต่จริงๆกูก็ไม่มีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วมันก็แข็งแรงสัตว์แต่มันก็ไม่ได้บึกอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันก็แบบว่าหน้ากูมันมีหน้าอ่อนพวกหน้าอ่อนพวกหน้าเด็กๆขาวๆอะไรเงี้ยอย่างนั้นโดนเลี้ยงแล้วก็เอาตูดทีหลังมีแบบว่าตลอดมีข่มขืนป่ะมีแต่ที่กูอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ว่าต่างจังหวัดแม่งเยอะอย่างเงี้ยคือมันจะเปย์มันทุกอย่างแบบให้ทุกอย่างอยากได้อะไรเสื้อผ้าซับซับโกเรียกซับโกแต่งตัวซับโกหรืออะไรมาเลยใส่สร้อยมีซื้อเสื้อผ้าในนั้นด้วยมีเจ้าหน้าที่ถือเข้ามาเสื้อผ้าแบบเสื้อแขนยาวเหี้ยตัวอย่างเงี้ยเยอะๆตัวมันเหี้ยอะไรวะนั่นน่ะดิกูไม่เคยแต่งเลยแต่พวกที่นั่นเขาชอบแต่งกันแล้วเมื่อก่อนมันแต่งได้ทุกวันเดี๋ยวนี้แต่งไม่เฉพาะเสาร์อาทิตย์แม่งก็ยังซื้อกันลงทุนกันเป็นหลายหมื่นๆไอ้เหี้ยรองเท้าแบบCCWO เหี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือกูมองแม่งเหี้ยไร้สาระชิบหายกางเกงก็คือกางเกงมันกางเกงอะไรกางเกงที่มันไม่เหมือนที่มันไม่มีขายข้างในอะไรที่มันไม่มีข้างในเนี่ยมึงใส่แล้วมึงเท่แน่นอนในมุมมองของพวกนั้นเข้าใจป่ะคือมึง
เฮ้ยมาไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีนี่ว่าอะไรเงี้ยอ๋อถ้าพี่ถือมาให้คือดูแสดงถึงความมั่งมีของมึงรอบแรกอ่ะมึงที่มึงเข้าไปมึงใช้เวลาปรับตัวนานมั้ยรอบแรกกูก็เฟลแน่นอนเฟลอยู่แล้วเข้าไปแล้วมันสิ่งที่กลัวคือสิ่งที่บอกคือว่าเรื่องของล่วงละเมิดถ้าพูดแบบทางการหน่อยนะล่วงละเมิดล่วงละเมิดทางเพศครับเสร็จปั๊บก็เข้าไปอยู่กูก็รอบแรกมันที่นั่นมันมีแบ่งเป็นเหมือนกับว่าเรนแดนใช่ไหมแดนหนึ่งก็จะเขาเรียกฝ่ายจำแนกผู้ต้องขังเขาก็จำแนกพวกคนที่ไม่เหมือนกันไปอยู่คนที่เหมาะสมกับแดนนั้นๆไปอยู่วัยรุ่นจะอยู่แดนนึงคนแก่อยู่แดนนึงพวกติดมาหลายรอบสักลายเยอะๆกับอยู่แดนนึงโทษสูงอยู่แดนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีปะปนกันไปบ้างแต่ว่ากลุ่มใหญ่ๆจะไปแบบนั้นกูเป็นคนอายุน้อยรอบแรกเขาให้อยู่ตอนนั้นไปอยู่ชุมชนบำบัดชุมชนบำบัดก็คือแดน4ที่ธนสถานแบบเศษกลางตรงข้างของเปรมเป็นคุกยาล้วนๆไม่มีคดีอื่นปนโอเคเจอคนเล่นยารวมตัวกันใช่ถูกต้องคือมึงติดต่อซื้อขายนั้นได้เลยที่บอกว่าฟรีเดย์ราคาคือแบบแล้วหลายคนมันซักเซสในสายงานนี้จากตรงนี้ด้วยกูบอกให้มันเรียนแบบว่า how to เฮ้ยทุกอย่างจากตรงนั้นได้เสร็จปั๊บก็กูไปอยู่แดน4แดนนั้นเขามีเรื่องของชุมชนบำบัดก็เป็นหลักสูตรของทางราชทัณฑ์เขาที่ว่าหลักสูตรจากอิตาลีคุยอะไรไม่รู้ซึ่งกูไม่เห็นจะได้ผลต้นตีเลยซึ่งกูถามกูก็ไม่รู้ว่าจริงๆว่ามึงจะแก้ไขแนวทางไงมึงรู้ป่ะกูไม่รู้แม่งยากนะเว้ยว่าคือมึงจะคือชื่อภาษาอังกฤษมันคือ Department of Correction กรมราชทัณฑ์เนี่ยคือมันไม่ได้ correction ต้นตีแหล่งนั้นคือมึงเข้าไปรวมตัวกันแล้วก็แนวทางคือเดี๋ยวนี้มันก็ทำภาพสวยหรูคือนโยบายมันผิดพลาดแต่แรกอยู่แล้วกูก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องแก้ยังไงวะกูก็ไม่รู้จริงใครรู้ช่วยบอกกูด้วยถามหลายคนแล้วนะมาถึงตัวนะผู้คุมเองตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็ทั้งตัวของคนที่อยู่ข้างในจริงสุดท้ายก็ไปอยู่นั้นเล่นดนตรีตอนนั้นกูเล่นดนตรีคืนอยู่ก่อนนั้นแล้วก็ไปเล่นดนตรีข้างในก็ใช้เวลาประมาณสักเขาดึงตัวเข้าไปเลยก็ตอนนั้นมีประสบการณ์แล้วก็เข้าไปเล่นตอนนั้นดนตรีเข้าไปเล่นก็เราเป็นนักร้องไปร้องเพลงก็เริ่มประมาณ3ทีเดี๋ยวก็เริ่มดีขึ้นคือบอกอย่างนึงเลยว่ากำลังใจเนี่ยแม่งเป็นสิ่งสำคัญมากพ่อแม่กูเขาดูแลกูอย่างดีคือคนติดคุกใหม่ๆโดยเฉพาะรอบแรกเนี่ยแม่งถ้าเกิดว่าครอบครัวไม่มีส่วนในการช่วยค้ำชูหรือช่วยกันให้มันจะแม่งเฟลหนักแม่งเฟลแย่เลยหลายคนฆ่าตัวตายหลายคนสักหน้าลายๆประชดอะไรก็เพราะเหตุเนี้ยแต่พ่อแม่กูเขาดูแลกูดีมากก็เลยช่วยเยี่ยมบ่อยแค่ไหนวะพี่มีทุกวันวันละหนึ่งครอบตอนนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้มันอาทิตย์ละประมาณ3ครั้งได้มั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วแต่มันกดเกณฑ์มันหลายอย่างถ้าอธิบายมันก็ยืดยาวเสียเวลาเปล่าที่มึงนอนมึงเข้าไปนี่มึงนอนรวมกันหลายคนป่ะคุกล้นจริงป่ะณตอนนั้นมันก็ลดระดับนึงแต่มันก็มันขึ้นลงมันก็เยอะเอาเป็นว่าห้องมาตรฐานที่มันอยู่ข้างในที่กูอยู่นะมีตึกมีแบบตึกแบบเก่าแบบใหม่ด้วยแต่ว่าตึกแบบเก่ามาตรฐานที่ทันสถานบัตรพิเศษกลางเนี่ยตึกเก่าเนี่ยตึกนึงมันจะมีแดนมันจะมีประมาณสัก10ห้องหรือมีเปิดสายกลางสายกลางก็คือทางที่มันเดินเข้าห้องแต่ละห้องซ้ายขวาใช่เขาเอาเป็นห้องนอนด้วยห้องมันจะใหญ่หน่อยแต่ทีนี้มันเปิดทุกแดนแล้วแต่ถ้าเมื่อก่อนไม่เปิดเนี่ยคือหมายว่าจะมีเฉพาะนอนในห้องตรงกลางทางเดินเข้าห้องที่มันก็จะใหญ่กว่าในห้องนะซึ่งมันก็จะโล่งไม่มีคนนอนแต่นี่ก็เปิดให้คนมานอนมันก็ระบายคนออกมานอนข้างนอกได้ไม่แออัดเท่าไหร่เมื่อก่อนเนี่ยห้องน่าจะประมาณสัก20คูณ5เท่าไหร่100ตารางตารางเมตรประมาณ70คนเหี้ย60 70คนนอนยืดขาแทบไม่ได้ใช่ถ้า70คนคือจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำไม่ถึง20ด้วยอาจจะสัก15คูณ5คูณอะไรเงี้ยนอนพี่มันต้องค่อยขวางอย่างงี้แออัดพอควรถ้าคนไม่เคยไปเนี่ยอะไรมันก็แออัดอยู่แล้วมันแย่กว่าข้างนอกอยู่แล้วแล้วอาบน้ำนี่มันแย่งกินแย่งกันใช้อาบน้ำก็จะเป็นบล็อกยาวๆบล็อกยาวตอนเช้าก็ตื่นมาอาบไม่ได้เคร่งคัดขนาดว่าเป่าน้ำหวีดอาบแต่บางที่เป็นนะตอนเช้าอาบเมื่อก่อนนู้นรอบแรกอาบไปทั้งวันแต่หลังๆเนี่ยมันเป็นนโยบายหลายอย่างก็คือเขาอาบได้เฉพาะเช้ากับเช้ากลางวันแล้วก็วันบ่ายก่อนขึ้นห้องข้างบนก็คือธรรมดาก็ไม่ให้อาบน้ำแต่ก็คืออาบได้มันก็จะเป็นบล็อกที่ไม่มีฝาปิดเข้าไปแล้วก็มีถังอยู่อันนึงแล้วมึงนับวันรอตลอดเลยป่ะไม่ได้ทำเพราะว่ารู้ว่าทำไปมันแย่แล้วมึงใช้ชีวิตอยู่ในรอบแรกมึงฆ่าเวลาไงวะก็เนี่ยก็เล่นดนตรีเล่นดนตรี
โทษเราไม่เยอะเท่าไหร่นั้นนะแต่ตอนนั้นก็คิดว่าเยอะนะ4ปี6เดือนก็เยอะ4ปีก็ใจหาย4ปี6เดือนแต่เรารู้พอเราเข้าไปอยู่เราเริ่มถามข้อมูลจากคนนู้นคนนี้คนนั้นก็เริ่มรู้ว่าไอ้มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่มีอภัยโทษมีอะไรอีกตอนนั้นนะใช่มั้ยเราก็เลยพยายามกูไม่ได้เป็นคนอะไรที่เฟลกับชีวิตมากอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ป่ะก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็ทําก็คือก็ไปก็อยู่แล้วอยู่นั้นมึงเล่นยาต่อป่ะตอนนั้นตอนแรกไม่มีตอนแรกไม่มีไม่มียานะช่วงเวลาที่กูอยู่ตอนนั้นนะมันจะมีบ้างปรับปลายน้อยๆแต่ซึ่งกูไม่ได้ใส่ใจแล้วอีพีสุดรอบ2นี่แม่งแบบว่าสุดติ่งเลยรอบแรกตอนวันจะออกมึงดีใจสั่นเลยวันได้ออกดีใจรู้วันแรกรู้เพราะรอบแรกเนี่ยก่อนที่กูอยู่นั้นประมาณสักเล่นดนตรีแล้วก็เป็นนักกีฬาทำอะไรมีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดก็ทำแล้วเราแบบว่าเหมือนกับว่าแบบได้สิทธิพิเศษจากคนอื่นนิดหน่อยตรงที่เราเป็นนักดนตรีตรงที่เราเป็นนักกีฬาด้วยไปแข่งเรือนจำนู้นเรือนจำนี้อะไรเงี้ยพาไปนะมันก็เหมือนได้ท่องเที่ยวไปในตัวไปเปิดหูเปิดตาซึ่งไม่มีโอกาสแน่นอนที่มันจะไปเข้าไปที่ที่นั้นได้แต่มันจะติดคุกอีกทีนึงเฮียคือถือว่าได้ทัวร์ซึ่งคิดว่าเป็นกำไรชีวิตนะถ้าไม่มองอะไรมากนะไม่ได้คิดอะไรมากก็ไอ้เหี้ยมันก็โอเคทัวร์แดนนั้นแดนนี้อย่างเงี้ยแดนนั้นแดนนี้แล้วก็ที่อื่นด้วยแล้วกีฬาไปแข่งที่ระยองมีกีฬาภายในของแบบว่าก็ดูแบบสภาพโหมันเป็นงี้ว่าระยองอยู่แบบนี้ว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นนักโทษทุกคนก็จะอยากเห็นอย่างนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็เขียนจดหมายคุกกันก็จะเขียนว่าเฮ้ยที่นั่นเป็นยังไงเปรียบเทียบที่นั่นกับที่นี่ที่กูอยู่มันนี่ไหนดีกว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายวันที่ออกก็ก่อนที่จะออกเนี่ยพอนั้นอยู่2ปีปั๊บมีกิจกรรมทำระยะก่อนที่จะอยู่ได้ประมาณสักปี7เดือนเขาเรียกกูออกไปกองนอกกองนอกคือออกไปทำงานสาธารณะข้างนอกเรือนจำขุดท่อเลยไม่ใช่ไปคือขุดท่อเป็นของพวกคดีธรรมดานี่คือออกไปแค่บริเวณรอบๆเรือนจำแต่คือนอกกำแพงกูไปอยู่บ้านของผอ.ก็ไปคอยตัดหญ้าล้างรถอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นนั้นก็คือญาติเข้ามาเยี่ยมก็คือจะมาแบบเยี่ยมได้เหมือนโดนถูกตัวเนี่ยซื้อของซื้ออะไรมากินข้างนอกได้แอบใช้เงินสดได้ใช้โทรศัพท์อะไรได้อะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือทำอย่างนั้นก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าปล่อยไปครึ่งตัวแล้วอ่ะพอวันปล่อยจริงเนี่ยเราก็รู้ได้วันลดอีกอะไรอีกแล้วก็ได้ภัยโทษไปก็คือติดตั้งประมาณ2ปี10เดือนก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าดีใจเหี้ยๆอย่างนั้นคือดีใจเหี้ยเดียวพอไม่เหี้ยๆคือดีใจเหี้ยนึงเกือบ3ปีนะ2ปี10เดือน1 3ปีก็ออกมาปั๊บก็ตอนนั้นตั้งใจแน่ๆนะว่าหยุดเพราะว่าตอนนั้นผงขาวแล้วเข้าไปก็ค่อนข้างทรมานพอสมควรอยู่แล้วเข้าไปไม่ลงแดงลงแดงก็ลงอยู่เหมือนกันพอแล้วเขามีวิธีช่วยเยียวยาไม่มีปล่อยเลยดินไปดินประมาณสักไม่นานก็ที่สองที่แต่ว่าจะฟื้นตัวสดชื่นพูดคุยคนอื่นได้แข็งแรงจริงอ่ะตอนนั้นคือรอบแรกที่เริ่มเล่นฟิตเนสก็เริ่มเล่นแบบว่าออกกำลังกายอะไรเงี้ยเลยก็คือตอนนั้นลงแดงเป็นไงวะเบื้องต้นเนี่ยมันถ้ามึงไม่รู้จักการลงแดงเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นไข้หนักๆอย่างแรกก่อนปวดเนื้อปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยหนาวๆร้อนๆสั่นเหมือนเป็นไข้อย่างนั้นนะแต่คือถ้ามึงรู้ปั๊บเนี่ยมันจะยิ่งความรู้สึกมันจะยิ่งทวีคูณไปทันทีเลยว่าไอ้แม่ไอ้ขี้นี่มันไอ้เหี้ยนี่ไอ้สารสิ่งนี้มันทำให้มันกูหายได้ภายใน1วินาทีเลยนี่หว่าเหมือนที่อยากมันแบบกระลนกระวายที่คือมันมีเหมือนมีตัวอะไรวิ่งในกระดูกมึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันก็หาวตลอดนี่หาวตลอดเวลาเบื้องต้นเขาเรียกว่าลากแตกคือแบบว่าอ้วกเป็นน้ำย่อยออกมาเป็นเขียวอะไรหลายอย่างหนาวแล้วคือแบบทรมานชีวิตวนเวียนคือทุกอย่างมันเป็นสีเทาหมดเลยมันแบบหม่นหมองแบบไอ้เหี้ยมันเหี้ยมากมึงเคยเห็นอาการกูอยู่แล้วก่อนแล้วที่มึงนึกออกมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันไอ้เหี้ยมันแย่มากนั่นคือเฮโรอีนออกมาก็ตั้งใจนะว่าจะหยุดแล้วก็หยุดไป8เดือนแล้วก็ไปทำงานกับที่บ้านนั่นแหละทำงานกับแม่ทำงานกับอะไรก็ 8 เดือนรับสวนรับปลูกตอนนั้นก็ทำงานกับปูนเริ่มประมูลงานกับทางราชการแล้วก็ไปทำที่นู่นที่นี่ที่นั่นจนจุดพลิกผันก็คือที่เนี่ยวอเตอร์ฟอร์ดช่วงนั้นปั๊บเนี่ยกูไปทำงานวอเตอร์ฟอร์ดที่สุขุมวิท50ที่นี่เลยกูมามีปัญหาอะไรอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเสร็จปั๊บก็กูเลยเริ่มรู้จักยาไอซ์รู้จักกับใครวะรู้จักจากเพื่อนที่เจอข้างในมือกองที่ตีกองให้อยู่ข้างในอยู่ในเรือนจำใช่อยู่จำในข้างในรู้จักด้วยกันแล้วก็เริ่มลองเล่นตอนแรกกูไม่ชอบฟิลแบบว่าแบบ alert หรือว่าแบบว่าฟินดีดอะไรอย่างงี้เท่าไหร่หรอกใช่ป่ะเราสายเมามาก่อนนี้ผมเปรียบว่าครั้งแรกก็ดูดไปก็แล้วแรกก็แบบว่าเดือนนึงครั้งนึงจะเอาทีก็ไปหาเพื่อนคนนี้ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาขายอยู่แล้วออกมาก่อนมึงเหรอออกมาก็เลยออกก่อนไม่นานไล่ๆกันแล้วมาเกิดว่ามันเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านกูด้วยอะไรเงี้ยก็มาจากกันอะไรเงี้ยในฐานะนักดนตรี
ก็ไปแล้วก็ไม่ได้เล่นดนตรีหรอกก็ไปดูดยาเสร็จปั๊บก็นานๆก็ไปหาที่แล้วก็เริ่มถี่ขึ้นตามสเต็ปกลายเป็นทีละครั้งทีละสองครั้งทุกวันหลายครั้งอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลยถี่ขึ้นเรื่อยๆจนแบบว่าซื้อมาเก็บเองละทีนี้เมื่อก่อนคือไปเล่นแล้วก็เล่นเสร็จตอนก็คือวางแล้วก็ไปเราไปทำงานแล้วก็ไปหลังคือว่าซื้อกลับบ้านละก็รู้จักกันแล้วก็เริ่มทำงานวอเตอร์ฟอร์ดก็เริ่มเล่นหนักขึ้นเริ่มใช้งานเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหาเรารู้สึกว่าเราเฟลเราดูดเครียดแม่งคิดมากอยู่แล้วด้วยแต่กูไม่ใช่คนคิดมากอะไรขนาดนั้นนะแต่คือมันแบบว่ามันจะแบบว่าพยายามหาผลให้ตัวเองว่าแบบว่าเฮ้ยเครียดกูเฟลว่ะกูคิดมากเครียดกูดูดยาดีกว่าวะอะไรเงี้ยแต่จริงไม่หนักขนาดนั้นหรอกกูรู้ตัวเขาเล่นที่จะเล่นน่ะแบบว่ากูเป็นอย่างนั้นอยู่กูรู้ตัวเองคนอื่นมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะตัวแสดงจะเป็นอย่างนี้แล้วก็กูคิดว่าหลายๆคนเลยมากกว่า 70% สำหรับคนที่เลิกแล้วหรือหยุดอยู่แล้วจะกลับไปเล่นมันจะมีพยายามหาเหตุผลให้ตัวเองว่าแบบเพื่ออะไรเฮ้ยเป็นเพราะนี่ว่ากูไม่ไหวว่าของกูวะอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นก็เลยเล่นมากขึ้นก็ติดลงลึกเสร็จปั๊บรอบที่2โดนจับเนี่ยรอบที่2ใน3คดีเย็ด3คดีสามคดีก็โดนยาไอซ์หมดนั่นแหละแต่ว่าคือว่าโดนจับแล้วก็ประกันโดนจับแล้วก็ประกันแล้วก็โดนจับแล้วก็ประกันไม่ได้แล้วก็ติดตัดสินมา3คดีคดีแม่งพันกันอยู่ลุ้นๆนั่งไปหมดมันมีนับต่อนับค่อมนับเคี่ยนนับค่อมก็คือว่า2คดีมันจะมุสลิม2ปีคดีนึง3ปีใช่ป่ะ2ถ้าคุณเป็น5ปีถ้านับค่อมก็คือมึงติดแค่3ปีเพราะ2ปีมันนับไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงโดนจำหน่ายหรือเสพก็โดนจำหน่ายทุกคดีไม่มีสำหรับกูไม่มีเสพคิดจ้อยอะไรเงี้ยไม่เอาอ้าวแล้วมึงรอบ2มึงไปหาของมาขายได้ไงรอบ2ยังไม่ได้ขายคือว่าคือมันเป็นแบบว่าคดีแรกคดี2แล้วมันก็คือมันก็ซื้อมาเสพซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่จำนวนมันเยอะก็ไม่แต่ที่บอกเกิน 0.375 กรัมไปจำหน่ายทันทีมันนิดเดียวมันทีมซื้อมาจีนนึงซื้อมาซื้อเสพใช่ป่ะ2รอบแล้วไม่ใช่ไม่2รอบแรกคือ2คดีแรกคดีที่3รู้สึกว่ามันจะเดี๋ยวกูนึกก่อนนะคดีที่3ของรอบ2เนี่ยที่เกมที่เกมกูเพิ่มขายนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าไม่ได้ขายมากจะโดนประมาณสัก5 G หรือ10 G อะไรอย่างเงี้ยแหละจําไม่ค่อยได้เดี๋ยวต้องนึกก่อนซึ่งเอามาจากไหนใช่มั้ยก็เอามาจากเพื่อนมือกองนี่แหละมันเริ่มต่อสายแล้วก็มันก็เหมือนเดิมก็คือไปเรื่อยก็ซื้อมาหลังรู้สึกว่าเริ่มออกจากบ้านแล้วเริ่มไม่ทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบว่ามันติดเซ็กด้วยตอนนั้นคือเหมือนว่าเสพเฮี้ยนนี่มันก็ต้องมีเซ็กบ่อยๆติดเซ็กติดสังคมที่จะไปตะเวนล่อนไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นมีปาร์ตี้มีก็มันก็คู่กันแต่กูไม่ค่อยมีฟีลแบบว่าปาร์ตี้แบบเมาถ้าตอนนั้นแบบอินหนมดมเคอะไรเงี้ยกูไม่ค่อยเท่าไหร่กูไม่ค่อยชอบกูกินหนมกูก็อยู่เฉยๆได้กูก็นั่งฟังเพลงเพื่อชีวิตก็ฟังได้อะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่ไม่รู้แบบกูก็เฉยๆกูไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเท่าไหร่เพราะรู้ว่าไปเที่ยวมันจะเป็นต้นตอของการที่มันจะโดดจับได้แล้วก็ไปก็เริ่มลงสังคมเรื่อยๆแต่มันใช้เวลาไงรอบแรก2ปี10ปล่อยมา2ปีหยุด8เดือนใช่ป่ะสอย2ปีแล้วก็โดนไงวะรอบ2ก็โดนก่อน2ปีเนี่ยมันโดนละมาแล้ว2คดีแล้วจะเข้าไปจริงๆเนี่ยประมาณ2ปีนิดหน่อยก็โดนเข้าไปอีกรอบที่2แล้วพี่สองเข้าไปทีนี้ก็คุ้นเคยแล้วนี่ใช่ป่ะรู้แล้วว่าอยู่ไหนอยู่ที่เดิมป่ะอยู่ที่เดิมแต่ว่าอยู่คนละแดนนะอันนี้เขาจำแนกไปแดนหนึ่งเป็นพวกที่เข้าออกเป็นไม่ใช่แดนหนึ่งไม่ใช่แต่พวกนั้นคือไม่ใช่มากกว่าหนึ่งเขาไม่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าเกินสองสามครั้งเนี่ยจะส่งไปแดนสองกูไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือครับรอบนี้จริงๆกูเป็นอาจารย์สอนหนังสือถูกต้องกูเป็นอาจารย์สอนหนังสือครับรอบนี้แดนหนึ่งตอนนั้นยังไม่มีแต่เรียนมอทออยู่ใกล้จบแล้วเรียนจากรอบแรกนะแล้วก็แล้วพอเสร็จปั๊บก็ทิ้งห่างไป2ปีไม่ได้ออกมาก็คือไม่ได้เรียนเลยแต่คือเหลือไม่เท่าไหร่กลับไปก็ไปต่อไม่สึกได้อีกว่าขาย2ปีแล้วไม่รักษาสถานภาพนักศึกษาได้ทันคือสถานภาพในคุกได้ทันพอดีกลับไปเรียนต่อก็อยู่แดนการศึกษาในการศึกษาเหมือนไปเรียนเมืองนอกไปแสดงการศึกษาเฮียก็ไปอยู่นั้นปั๊บก็รอบนี้คือแปลกประหลาดไปทุกที่มียาเสพติดหมดเลยที่เข้าไปรอบสองใช่เข้าไปคือไอ้ยาไอเข้าไปวันแรกเนี่ยมีดูดเลยข้างในอ่ะคือตอนนั้นมันบูมมากมีช่วงนึงที่กูอยู่เนี่ยมันบูมขนาดที่ว่า
ไอ้เหี้ยมึง10คนไม่เอาสักประมาณ10คนดีกว่าเอาแดนนึงเนี่ยแดนนึงอยู่ประมาณสัก 7-800 คนมีไม่ถึง100คนที่ไม่ยุ่งเลยจริงๆจริงๆจากคนที่ไม่ยุ่งอย่างน้อยก็คือมึงต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีแบบการแบบให้ยอดเอ้ยเงาไปไม่เสียกูไม่ร่วมเงาทำไมเงาไปขายเป็นใส่หลอดใส่หลอดนมไวตามิลหลอดอะไรอย่างเงี้ย8เซนก็มันแล้วแต่ราคา 6,000 8,000 แล้วแต่คิดเอาเงินจากไหนกันวะก็โอนญาติอย่างเดียวญาติโอนบุหรี่ซื้อบ้างอะไรเงี้ยต้องก่อนมีบุหรี่ขายอยู่บุหรี่ก็ซอง60บาท 8,000 มันก็เหี้ยบุหรี่แบบบานเลยแต่ก็มีกู้มีอะไรนะดอกแบบเหี้ย20เอาไว้120นะต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์เออเหี้ยทิศตัดดอกก่อนอะไรนี้หมดทุกอย่างอ่ะโหดอกแพงขนาดนี้คนที่ทำชิบหายใช่มีแทงเธอรอบ2โดนแทงด้วยนี่แทงข้อมือทะลุนี่เลยมึงโดนแทงเพราะอะไรวะเพราะเรื่องยาเนี่ยเสร็จปั๊บรอบ2เสร็จปั๊บก็เข้าไปอยู่ก็คือวันแรกที่ไปอยู่ก็มียาเลยเราก็เข้าไปเราก็พยายามเดี๋ยวก่อนย้อนมานิดนึงคือรอบ2เนี่ยคดีที่2ใช่ไหมคดีที่2เนี่ยโดนจับ 10G ซึ่ง 10G เนี่ยมันจะโทษมันเยอะแล้ว yeah. แล้วก็เข้าไปข้างในก่อนยังไม่ได้ประกันคดีที่2นะรอบ2มี3คดีคดีที่2ของรอบที่2เข้าไปข้างในก็ดูตั้งแต่วันแรกแล้วก็พยายามแบบติดต่อคนนู้นคนนี้ก็คือระหว่างนั้นต้องรอวิ่งเค้าเรียกวิ่งเมดคือวิ่งของกลางให้มันน้อยลงก็ต้องลงจากเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องรอเดือนนึงพอของกลางน้อยลงปั๊บเนี่ยมันถึงจะประกันได้เพราะถ้า 10G ประกันไม่ได้เค้าไม่ให้ประกันสุดท้ายผลออกมาก็น้อยลงก็ประกันได้ประกันออกไปก็เลยรู้ว่าโอ้ข้างในก็คือข้างในเนี่ยมีแน่นอนอะไรอย่างงี้แน่นอนเลยเราก็ไปหาคนจากข้างในหลังเริ่มเอากับพวกไอ้ดําไอ้มืดพวกไนจีเรียพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเยอะแม่งให้เราเยอะตอนนั้นเมื่อก่อนนี่ไนจีเรียเริ่มตายเกลื่อนหมดแล้วตอนนี้แม่งถูกเดี๋ยวนี้นะแต่เมื่อก่อนคือแบบว่าโอ้โหในแม่งเฟื่องฟูแบบยุคแบบว่ายุคไนจีเรียดีกว่าตอนนั้นน่ะคือไนจีเรียแม่งเพียบแล้วมันเป็นแบบว่าไนจีเรียนคอมมูนิตี้ไปเลยคือแบบเหี้ยแม่งเยอะทุกแดนมีหมดแล้วแม่งแบบว่ามีขายให้คนไทยสังเกตว่าตอนนั้นในเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเยอะทุกหย่อมย่ามันก็มีแต่คนดำเดินไปหมดแต่ทีนี้มันก็มีเต็มไปหมดแล้วนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะกลุ่มที่ขายยาที่แหละอ่อนนุชลาดพร้าวอะไรเยอะไปหมดสุดท้ายก็ออกปอกมาออกมาปั๊บเนี่ยเราก็เอาใจมืดมาขายแล้วเรื่องมืดมาขายจนโดนรอบที่3กลับไปรอบที่3ประกันไม่ได้แล้วใช่ป่ะประกันไม่ได้ไม่เพราะของเยอะคือประกันไม่ได้เพราะมันหลายรอบตัดสินมาก็คืออย่างที่บอกข้อมูลเมียหมดสุดท้ายเนี่ยรอบที่2เนี่ยติด6ปีกว่า5ปี5 5ปี5ปี2โทษทีติดจริงๆรอบ2คือติด5ปีกว่าแต่โทษเต็มเนี่ยประมาณสักโทษเต็มมันมีช่วงนับค่อมได้ประมาณแบบ 7-8 ปีอ่ะกูพยายามใช้ความรู้ของกูมาทั้งหมดใช่ไหมแบบว่ามาทำแบบมีเทคนิคนู่นนี่นั่นอะไรไปหมดหลายๆอย่างแล้วมันก็ใช้ได้ผลดีจริงๆคือได้ผลในแง่ที่ว่ามึงถ้าไม่รู้เนี่ยมึงติดยาวเลยหรือมึงไม่ดิ้นรนเพื่อที่จะทำให้มันมีเพราะว่าบางทีกฎหมายใช่ไหมใช่ทางกฎหมายหลายๆอย่างด้วยเพราะถ้ามึงปล่อยให้มันเป็นตัดไปตามคันลองเนี่ยหนึ่งตัดแล้วก็สองตัดสามตัดมันก็จะเป็นบวกมาหมดมันต้องปฏิเสธก่อนแล้วเพื่อจะให้สุดท้ายตัดมาเพื่อแล้วก็ย้อนกลับมาคดีแรกมันจะได้เป็นข้อมเพราะว่าคดีแรกมันยังไม่เกิดผลอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างในเรื่องของฉะนั้นมันดีอย่างโชคดีที่ว่ามึงน่าเป็นทนายนะสัตว์กูเป็นเขาเรียกทนายเขาเรียกทนะจริงๆเขาเรียกทนะคือหมายว่าแบบพวกที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทิกเรื่องอย่างเงี้ยต้องบอกให้ว่าประสบการณ์เนี่ยทนายเนี่ยมันรู้ไม่เท่านะบางคนนะทนายบางคนนะเพราะว่าทนายบางคนแม่งเหี้ยมันเป็นทนายเหี้ยอะไรก็ไม่รู้กูเจอมากับตัวแล้วทนายให้เขียนนู่นนี่นั่นให้เขียนคำร้องขอขยายเวลาอะไรเงี้ยมันยังทำไม่เป็นเลยกูต้องไปบอกมันคือมึงติดแค่ว่ากูอยู่ข้างในนะกูอยู่นอกกูทำเองไปแล้วต้องจ้างมันเพราะกูอยู่ข้างในตอนนั้นมึงแม่ไปเรียนนิติให้ได้ปริญญาแล้วมึงก็ไปสอบใบผู้พิพากษามึงทำอาชีพนี้เลยผู้พิพากษาเหี้ยก็ไม่ใช่ไอ้สอบใบทนายว่าความใบทนายมึงหน้าไปทำอะไรกูเป็นหน้าก็พอแล้วเป็นหน้ากูก็รวยแต่หาแล้วโอ้โหยันที่กูอยู่รอบปล่อยมาเนี่ยมันยันสิบยันของมากแบบพวกแบบว่าพันโลแบบว่า100ล้านเม็ดเฮียอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดินกันเจอชัยชนะแก้วพิมพ์พาแบบว่าเออนั่นแหละยังไงอยู่นั่นแหละเออนั่นน่ะยามีติดตังก็เต็มหมดไอ้เหี้ยก็คือรอบที่2มันก็เป็นประมาณอย่างนั้นน่ะแล้วชีวิตในรอบ2ก็คือมียาอยู่ตลอดมียาอยู่กระทั่งกูอยู่ไปเพลิดเพลินกับยาเลยทั้ง
ทีนี้ทั้งผงขาวทั้งเหี้ยทั้งแปะอะไรคือมีหมดไฟไฟอีเคนหวยอะไรมีทั้งนั้นทุกอย่างเดี๋ยวแป๊บนึงผงน้ำแข็งมีทุกอย่างแล้วไอ้เหี้ยสูตรรวมความบันเทิงใช่แล้วคือผู้คนมันแบบแรกๆสนุกสำหรับกูนะแรกๆสนุกโทรศัพท์มีหมดคือมันเป็นเรื่องธรรมดาของนอกแต่ว่าถ้าเข้าไปข้างในคุณจะรู้ว่าแบบไอ้เจ็ดแม่เขาจะคุยกันแบบว่าที่นี่เหรอว่าคุกแบบว่าเรียกว่าเท็กซัสคือแบบว่าคือมีศัพท์อยู่เท็กซัสคือแบบว่าแดนแบบสีวิไลแบบสวยหรูแบบว่าแบบเข้มทุกอย่างมีหมดขายแค่ผู้หญิงอย่างเดียวเพราะตรงนั้นเจ้าหน้าที่ถือมาให้นั้นมีเมื่อก่อนมันมีปลาข้ามรั้วมันก็มีปลาข้ามรั้วนี่คือต้นทุนถูกสุดเมื่อก่อนมันเดินข้างกำแพงตอนกลางคืนได้สมัยนู้นปลาใหม่ๆเลยเนี่ยมันเป็นทุกเรือนจำคือเอาพันสเตปแล้วก็ปลาข้ามกำแพงมาง่ายๆแค่นั้นน่ะแล้วก็นัดแนะกันกลางคืนตอนเช้าเราไปเกี่ยวกันเอาเกี่ยวมันมีคลองกั้นใช่มั้ยกำแพงเป็นคลองเป็นกำแพงชั้นนึงเป็นคลองแล้วก็กำแพงชั้นนึงแล้วก็เป็นข้างในมันก็ออกมาเกี่ยวกันแล้วก็เอาความมาข้างในกันไอ้เหี้ยแล้วอย่างเงี้ยเครื่องนึงเท่าไหร่นะโทรศัพท์ตอนนั้นถ้าสมัยนั้นถูกๆที่งานปลางานข้ามมาเนี่ย 5,000 5,000 แล้วถ้าปลามารู้ได้ไงเครื่องไหนของใครวะก็นี่ไงมีปัญหากันบางทีก็นัดแนะกันคืออยู่บนตึกเนี่ยก็จะลองว่าเฮ้ยปลามาแล้วปุ้งได้ยินเสียงลงน้ำเงี้ยตอนเช้าก็มีเมื่อทะเลาะกันก็มีนัดกันปลามันไม่ถูกเขาลูกไหนเป็นของใครจมบ้างอะไรบ้างเขาเรียกคว้าคือไม่สนเป็นผู้จิโก้ขาใหญ่คือไม่สนกูคว้าได้กูคว้าก่อนเลยเอาไปเลยก็มีเอาไปเรียกค่าไถ่เอาไปใช้เองแล้วเอาไปคืนแล้วก็แล้วแต่มันมีหมดทุกอย่างมันถึงมีเรื่องกันไงที่กูโดนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรากูเป็นคนไม่บู๊นะกูธรรมดามากอยู่ข้างในอ่อนน้อมโทรศัพท์ใช้ปลาแล้วของเข้ามาไงวะก็มาพร้อมโทรศัพท์แต่โทรศัพท์มันก็มานั่นคือทางเนี่ยช่องทางหนึ่งช่องทางหนึ่งก็คือมีสองสามช่องทางช่องทางนึงคือพวกที่ไปทำงานกองนอกเงินจำก็จะเจอญาติเจออะไรก็เอาเข้ามาแอบเอาเข้ามาตอนเข้ามาสมัยก่อนยังไม่ค่อยคนเท่าไหร่คือมันก็ไม่เยอะเมื่อก่อนจะเป็นงานจะเรียนจะเป็นแท่งๆแพ็คมาแบบแท่งแค่นี้ผงขาวก็จะเป็นแบบว่า 10G แค่นี้แล้วมาซอยใส่หลอดก็ได้ประมาณสัก10หลอด20หลอดแล้วแต่มันยัดเรียกเสียยัดใส่ตูดมาใส่ในรูตูดเลยนะโทรศัพท์ยังใส่กันมาได้มึงรู้ป่ะมันใส่กัน 3-4 เครื่องไอ้เหี้ยมึงไม่เคยดูคลิปเหรอมันมีคนนึงแบบยัดมาเยอะจัดแล้วบอกว่าไปขวางในลำไส้ขวางเงี้ยไอ้เหี้ยเอาไม่ออกเกลแม่งเอ็กซเรย์มาแบบว่าโทรศัพท์แม่ง 3-4 เครื่องมันเอาออกหมดแล้วอ่ะเครื่องนึงมันไม่เป็นแนวนี้มันเป็นขวางอยู่งี้เว้ยเหี้ยออกไม่ได้แม่งปวดแล้วแม่งต้องแบบว่าเรียกคนมาพาออกยุคนี้มันแบบว่าชำแหละแบบว่ารู้หมดแล้วรู้เหลี่ยมหมดแล้วเมื่อก่อนมันเมื่อก่อนโทรศัพท์มีแบบว่าเป็นโอ้โหเหี้ยมีเป็นพันๆเครื่องอ่ะโทรศัพท์อ่ะยาไม่เป็นกิโลยาแล้วอย่างคือกองนอกใช่มั้ยปลาข้ามแพงกองนอกแล้วอย่างคือเจ้าหน้าที่คือจ้างเอาจ้างค่าเข้าก็คือจีนึง1,000แล้วก็ว่าไปคิดเป็นจีเนี่ยก็เป็นแบบเท็กซัสเลยดีตอนนั้นเท็กซัสรู้แล้วเริ่มรู้ใช่ป่ะทุกอย่างมีหมดแล้วมึงจะเอาอะไรก็แล้วแต่คือมึงไม่มีครัวอะไรมึงติดต่อไอ้ดำไม่มืดเนี่ยมันก็ให้เพื่อนมันค่อยให้มีคนไปเอาแล้วให้คนมันก็เอามาฝากให้แล้วก็ปลาเอาเข้ามาจ้างงานอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะหมดพวกไนจีเรียพวกนี้อยู่ในนั้นมี power แบบเป็นขายใหญ่ป่ะหรือไม่ไม่ขายใหญ่กว่าไม่ค่อยโดนกระทืบประจำอ่ะคือโดนบิดโดนโกงโดนเหี้ยอะไรประจำแต่มันก็อยู่ได้นะเว้ยพวกที่เป็นขายใหญ่ก็มีแต่เป็นแบบว่าขายใหญ่ในที่นี้คือหมายว่าเป็นเหมือนนายทุนนะแต่ไม่ได้กลางอะไรอย่างงี้นะไม่ได้ทำงานดีๆก็มีแต่กว่าจะถึงอย่างนั้นได้มันก็โดนเยอะโดนหลายรอบนี้ของที่ขายก็คราวนี้มั่งหน้าหลายตาเลยดิใครๆก็ขายใช่ใครก็ขายไม่มีใครๆก็ขายได้นอกจากบางที่มันมีที่โกแบบว่าแบบมันก็มีเวียกันบ้างอะไรเงี้ยคุมตลาดบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากเพราะว่าแต่คนก็ต่างที่โกในคุกไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วแต่ที่ก็แทงกันเอาวุธแทงโดนเพราะอะไรวะก็กูเริ่มทำกูใช่ป่ะกูเริ่มทำกูบ้างกูอยากมีบ้างกูติดต่อกูว่าให้กับคนนู้นมาหลายๆทางที่กูสามารถจะทำได้ทุกช่องทางอ่ะมึงเคยเล่าให้กูฟังที่มึงพันติดใต้รถขยะเข้าไปป่ะใช่แต่นั่นหลังจากที่กูโดนแทงแล้วกูย้ายไปอีกที่นึงแล้วนี่ที่กูที่กรุงเทพนี่ที่บำบัดพิเศษกลางเสร็จปั๊บก็กูก็เริ่มขายเริ่มอะไรก็สุดท้ายก็มันก็จะมีพวกจิ๊กโก้แหละไม่จิ๊กโก้หรอกมันมีหลายประเภทว่ะจำแนกลำบากคือมันเรียกตัวเองว่าจิ๊กโก้ซามูเฮียแต่คือจะเป็นแบบพวกกากอ่ะคือแบบว่าพวกเดินขอยอดขออะไรอย่างเงี้ยไม่มีตังค์ซื้อไม่มีอะไรเดินคนพวกนี้คือมันถ้าไม่ใช่ขายใหญ่จริงๆขายใหญ่จริงคือมึงต้องมีตังค์ต้องมี power จริงต้องมีลูกน้องต้องมีอะไรงี้จริงๆก็สุดท้ายก็เริ่มทำของตัวเองใช่ไหมเริ่มทำของตัวเองแล้วก็มีพวกที่ไอ้พวก
ไอ้กากๆที่พวกว่าเดินยอดเดินอะไรมันก็มาหากูเว้ยเดินแบบว่ามาขอทุกวันอ่ะมาขอพี่เอ้ยขอนู่นเขาเรียกครูอาจารย์คืออะไรขอของเลยขอเฉยเนี่ยขอเฉยเนี่ยซึ่งมันก็ไม่เยอะแต่คือข้างในมันแพงมูลค่าไงแบบว่าพันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคือกูก็ให้ทุกครั้งหลังก็คือมันไม่ใช่คนเดียวมันหลายคนพอไอ้ที่นี่ได้ก็ชวนคนนี้มาหลายคนเสร็จปั๊บก็คือว่ามันก็เริ่มเยอะกูเริ่มไม่ไหวก็เริ่มมีแบบว่าแอบบ้างอะไรบ้างมีก็บอกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นธรรมดาซึ่งคนที่ทำแบบกูมีเยอะแยะแต่คือมันบอกว่ามันมาขอกูไม่ได้กูอาจารย์กูเป็นอาจารย์สอนสื่ออาจารย์ขอหน่อยดิวิชาเดี๋ยวกูมีเล่าอีกนิดนึงกูสอนจะแบบว่าห้องกูคนเรียนเต็มเลยเว้ยรู้เปล่าไอ้เหี้ยแดนไหนมาธรรมดาห้องเรียนมันมี 4-5 ห้องกูสอนมปลายกับมต้นด้วยห้องกูสอนภาษาอังกฤษด้วยแล้วกูก็สอนไอ้สอนอะไรวะสังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีรางวัลให้เขาใช่มั้ยใช่เพราะห้องกูคนเรียนเต็มเลยสมมุติตอบคำถามได้เนี่ยกูแบบว่าแรกคือแรกไม่มีคนนะมันเด็กมันจะเดินมาตักต่างแดนแดนเหนือแล้วก็เดินเรียนมาเดินเรียนอย่างเงี้ยไม่ใช่ต่างประเทศนะต่างแดนมันมาปั๊บก็จะแบบว่ามันก็ไม่เรียนไม่เข้าห้องเรียนมันก็เดินทุกคุยโตเต๋ก็เดินหามุมเสพยาเหี้ยอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยจนกูรู้สึกว่าไอ้ที่ไม่ได้แล้วการศึกษาไทยเรามันจะแย่ลงทุกทีแล้วกูเลยคิดหาวิธีที่จะจูงใจนักเรียนให้มาเรียนหนังสือได้มากที่สุดก็คือกูก็ตั้งรางวัลเลยว่าวันนี้มีเรียนความภาษาอังกฤษซึ่งไม่ง่ายๆแบบว่าธรรมดาอย่างมอต้นกูบอกว่าใครตอบถูกมาพรีเซนต์ข้างหน้าห้องได้เนี่ยรับไปเลย1เซน 1,000 แล้วกูก็เอาโจตั้งเลยปึ้งแล้วคือว่าดูดตรงนี้เลยใต้โต๊ะกูเลยไอ้สัตว์แล้วผู้คุมเค้าไม่สนใจเลยหรอช่วงนั้นคือแบบเท็กซัสไงช่วงไหนเป็นเท็กซัสเท็กซัสครับคือมันก็สนผู้คุมน้อยสนคือไม่ค่อยสนใจมากแต่มันก็แบบเกมก็คือก็ไม่ค่อยเกมจ๋าๆมันยังไม่มีปัญหาเลยทุกคนที่เข้ามาเรียนหนังสือนี่เล่นยากันหมดเลยวะไม่มีคนก็ที่ทุกบอกว่าก็คือ800คนเนี่ยมีไม่ถึง100คนหรอกที่ไม่เกี่ยวข้องเลยที่บอกเล่นมากเล่นเล่นอยู่จุดก็แล้วแต่ใครเป็นยังไงแต่คือต้องเคยเล่นกันทั้งนั้นคนไม่เคยเล่นยังมาเล่นเสียคนกันในคุกยังมีเลยไอ้เหี้ยพวกดีลเลอร์ใหญ่ๆคือแบบว่าไม่เคยเล่นเลยขายอย่างเดียวจนรวยมาติดคุกแล้วมาเจอยุคนั้นปั๊บติดยางมงแงมเลยออกไปแต่ละคนไอ้เหี้ยเสียผู้เสียคนเลยขนาดอยู่ในวงการยาใช้คําว่าเสียผู้เสียคนเลยไอ้เหี้ยเสร็จปั๊บก็คือว่ามันก็คือมาขอกูแล้วกูเลยให้รางวัลคือว่าดูดแล้วก็คนในมันมาเต็มเลยแม่งกระจายข่าวกันรอบแบบว่าไอ้เหี้ยแบบปากต่อปากทีนี้แบบว่าไอ้เหี้ยทุกวันที่กูสอนแบบว่าคนแม่งมาอ๋อนั่นห้องเลยจานๆวันนี้แจกเปล่าวันนี้แจกเปล่าผมพรีเซนต์พี่สอนวิชาไอ้เหี้ยอะไรวะผมภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษด้วยนะแบบว่ามaster today I have present มั้ยอะไรเงี้ย today you have drug for me หรือเปล่า if you have I want to introduce myself to the first presenter ไอ้เหี้ยแบบจนแบบเต็มสุดท้ายไอ้พวกนั้นก็เห็นว่ากูมากูแบบขอให้บ่อยๆจนวันนึงกูไม่ให้ขึ้นมากูก็แบบว่าด่ามันทะเลาะกันกูก็หยิบที่กอยผงตีแม่งตอนเช้าเลยตีแม่งหัวปังบอกมุ้ยมีไปอะไรเงี้ยนะสุดท้ายกูไม่ค่อยได้แบบว่าแอคชั่นอะไรอย่างงี้เท่าไหร่เพราะว่ารู้ว่าถ้าปามทําไปเดี๋ยวมันจะโดนบีบแข็งๆมันก็คือแรกที่บอกว่าเล่นมันสนุกหลังๆเริ่มไม่สนุกแล้วไม่สนุกตรงที่ว่าเวลาของขาดเสี้ยนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเล่นแล้วก็แบบแย่เวลาไม่ได้นอนไม่เล่นแล้วทำควยอะไรอยู่ข้างบนคิดว่าทำอะไรอยู่ขังอยู่ในห้องรู้ว่าทำอะไรแม่งเล่นไพ่กันส่วนใหญ่กูไม่ค่อยได้เล่นไพ่เล่นสแครบเบิลครับเล่นแบบครอสเวิร์ดเล่นครอสเวิร์ดเล่นแม่งทั้งคืนทั้งวันตั้งแต่เช้ามีคู่คนหนึ่งกับกูชื่อไอ้เฮียนั่นน่ะชื่อตีนั่งนอนติดกันเล่นแม่งสองคนอ่ะดวลสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกันสองคนเล่นอยู่อย่างนั้นน่ะเสร็จปั๊บก็ดูมึงมีความสุขในอยู่เลยก็คือเป็นช่วงหนึ่งที่ถึงบอกแรกๆมีความสุขหลังๆคือแบบว่าหลังๆคือถ้ามึงไม่มีมึงแย่เลยรู้สึกมึงดาวเลยมึงมองคนอื่นเล่นทั้งนี้มึงไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีมันมีความสุขอยู่แล้วณตอนนั้นนะเสร็จปั๊บก็ทวีโทรส่งโทรศัพท์โทรคุยกับใครก็ได้โทรเซ็กโฟนเรื่องของมึงสุดท้ายวันนั้นกูปฏิเสธที่นั่งกลัวไม้ตีมันแม่งก็แบบว่าเดี๋ยวก่อนตอนแล้วก็เข้าแถวตอนเช้าเข้าแถวเสร็จปั๊บกูเป็นผู้ช่วยเหลือด้วยนั้นกูเป็นอาจารย์ผู้ช่วยเหลือคือมีหน้าที่แบบว่าตรวจเช็คคนขึ้นไปผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อ่ะทำงานเล็กๆน้อยๆขึ้นห้องขังหลังคนอื่นอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามซึ่งกูให้ผ่านหมดอยู่แล้วขึ้นบนเรือนนอนอะไรเงี้ย
กูไม่นั่งนอกแถวนั่งนอกแถวก่อนกูไม่นั่งรอบนโต๊ะโรงเรียนโต๊ะกินข้าวกูก็เตรียมเหล็กรู้เหล็กเฮี้ยนมาแน่ถ้าเหล็กกูสั้นๆแค่นี้ประมาณคืบนึงเหล็กอะไรนะเหล็กแหลมอะเหรียญมันมาแน่กูเตรียมเอาอย่างไหนวะมันเป็นงกกองงานศิลป์แล้วมันมีเหล็กที่มันใช้แบบปั้นรูปปั้นอะไรอยู่มันมีเหล็กคุณนี่มันจะมีหาไว้อยู่แล้วเหล็กขึ้นสนิมยาวๆก็มีเป็นมีดเป็นอะไรมันก็มีหมดอะเสร็จปั๊บก็กูนั่งรอมันมันเดินมาปั๊บมันเดินดิ่งมาเลยกูนั่งบนโต๊ะบนโต๊ะไม่ใช่บนเก้าอี้ใช่ไหมเก้าอี้เป็นเก้าอี้กับโต๊ะนั่งบนโต๊ะปั๊บเนี่ยมันเดินมาเนี่ยระยะไหลมันเนี่ยอยู่ประมาณคอพอดีถ้ามันยื่นมือตรงๆอยู่ถึงคอพอดีมันไม่พูดอะไรเลยมันถึงเดินมาปั๊บมันทำท่ามันควักมันปั๊บมันก็ล้วงจ้วงเลยปุ๊บระยะที่มันแทงเนี่ยคือมันกูนั่งบนสมมตินั่งบนใช่ไหมนั่งสูงนิดหน่อยนึงเดินมาปั๊บนั่งบนโต๊ะขาบนโต๊ะใช่มันก็เดินมาปั๊บมันก็หยิบมาบอกมึงเก่ามันก็หยิบแทงเลยทางปั๊บกูก็แบบกันอย่างเงี้ยยกมือกันใช่ไหมก็โดนคอกันปุ๊บมันก็โดนเข้าตรงเนี้ยเข้าตรงข้อมือกูก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะไม่ใช่แบบธรรมดามากปึ๊กได้ที่แบบปึ๊กเฉยๆนะกูก็แบบปัดออกไปปั๊บกูก็แล้วคนก็เข้ามาเฮือๆมาก็แยกที่นั่นไปกูยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยกูมาดูเลือดไหลแบบน้อยมากแบบนิดเดียวเองเหมือนถลอกใช่ไหมกูก็ไม่เป็นไรสักพักคนก็มาฮือก็แยกไปแล้วโดนจับไปแยกขังอะไรอย่างงี้ปั๊บกูก็เลยเขาถามไปแล้วบอกว่าโดนแทงเนี่ยแต่มันควักมีการไอ้การล่มมันเป็นการล่มเกวียนแวบเดียวการล่มยาวๆเล็กๆประมาณการล่มอ่ะมันประมาณเหล็กนิดเดียวอ่ะแต่มันรัดแหลมๆยาวประมาณสักแค่นี้เย็บยาวนะยาวแล้วก็พันผ้าแล้วก็แทงเข้ามากูก็ไปบอกว่าไปพบดีกว่าก็ไปพบปั๊บหมอดูปั๊บหมอก็เอาเอ็นเส้นเอ็นเล็กๆสถานพยาบาลไปนั่นพยาบาลร้อยบอกว่านี่ทะลุนะเนี่ยมันก็ร้อยจากฝั่งหนึ่งอะไปอีกฝั่งแล้วก็แบบรู้อย่างเงี้ยเนี่ยทะลุเนี่ยคือข้อมือทะลุข้อมือทะลุจากนั้นอะเป็นเหมือนเส้นเอ็นทำความสะอาดแผลเย็บอะไรเงี้ยมันคือจะทำดูมันเป็นกลัวไม่เป็นไรครับเนี่ยเรากลัวไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยยังกำมือกำอะไรได้ปกติเขาบอกทะลุบอกไม่ทะลุเนี่ยไม่ทะลุบอกนี่ไงไม่ทะลุได้ไงเขาร้อยให้ดูนี่ไงทะลุเนี่ยเอาอะไรรอไว้เอ็นเหมือนเอ็นล้างแผลเสร็จปั๊บก็เลยเป็นรอยอย่างนั้นปั๊บกูก็เลยอ๋อทะลุจริงนี่หว่าแล้วกูแบบโหมันโชคดีมากเลยกูไม่พิการเพราะว่าแบบว่าไม่รู้สึกเจ็บเลยไม่โดนเอ็นไม่โดนเลยเออแล้วก็แบบกลับมาก็เล่นยาต่อได้เลยเออจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็มึงโดนขังเดียวตอนนั้นอีกวันนึงก็โดนเป็นเรื่องก็คือว่ามีคนไปพูดกับพวกผบ.แดนอะไรอย่างเงี้ยว่าเรื่องยาเหรอว่ามีการแทงกันอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งธรรมดาแทงกันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ความควรแต่ตีกันอะไรไม่เท่าไหร่แทงปั๊บแล้วก็สุดท้ายก็เขาได้สืบว่าเป็นเพราะเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเขาก็สืบแต่เขาก็รู้อยู่แล้วทุกหย่อมย่ามีเรื่องกันมีสองเรื่องเรื่องยากับดำเขาไม่รู้อ่ะทั้งแม่งเหอะเสร็จปั๊บก็คือเรื่องยากับเรื่องการพนันซึ่งตอนนั้นการพนันมันน้อยมากแต่ทีนี้คือจะเป็นการพนันแต่เมื่อก่อนเป็นเรื่องยาเพราะทุกที่มียาหมดมีทุกหย่อมย่ามียาหมดในคุกเหรอใช่ตอนนั้นเพราะตอนนั้นโดนขังเดียวเกิดมามึงไม่เคยโดนขังเดียวยังไม่โดนไม่โดนขังเดียวเสร็จปั๊บก็คือโดนไปขังเดียวแต่แป๊บเดียวประมาณสักครึ่งวันแล้วกูก็โดนย้ายใส่ตัวทีนี้ใส่ตัวที่ข้อเท้าตัวห้องเดิมอยู่ย้ายแดนย้ายไปอยู่แดน5แล้วก็โดนขังซอยจะไม่ให้เดียวมันเป็นห้องความผิดของแดน5อีกทีนึงห้องนั้นก็จะมีแต่พูดแบบว่าแบบเหี้ยแบบอยู่แล้วทนทุกข์มากประสาทเสียสัตว์คือห้องแม่งแบบโซมเก่าสกปรกแล้วกูเป็นคนใหม่ย้ายไปกูไม่เคยใส่ตัวแล้วคือกูแบบกูแย่แล้วแบบหนี้สินคือแบบคือกูมีรายรับลูกหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายตังค์กูเยอะแยะหมดเลยแล้วคือกูเป็นห่วงรายได้กูด้วยนั้นแล้วคือก็หายไปเลยวับไปกับตาหนี้ศูนย์เลยสามสี่แสนหายศูนย์ไอ้เหี้ยหลายแสนเลยศูนย์คือตามยากมากทั้งไม่มี power จริงตามยาก แล้วคือเสี้ยนยาด้วยแล้วคือแบบก็แบบอยากจะเล่นอะไรเงี้ยคือแต่ตอนเล่นทั้งผงทั้งทุกอย่างอยู่ในคุกเองเล่นตอนนั้นมีช่วงนึงที่เล่นแล้วก็แบบตอนพอมันขาดก็หยุดแล้วก็มาเล่นน้ำแข็งน้ำแข็งนี่ก็ยืนพื้นอยู่แล้วตอนนั้นนะเสร็จปั๊บก็ย้ายแดนมันแม่งเฟลแล้วคือแบบกูนอนท้ายบ็อกซ์สุดเลยทอนมันคอนแคบแล้วคือท้ายบ็อกซ์เนี่ยมันเป็นติดกับห้องอื่นมันเป็นห้องที่แบบว่าจะต้องสื่อสารกันส่งของกันมันวิธีการสื่อสารต่อห้องเนี่ยคือว่าสายยางยาวๆใช่ป่ะยืนมันงองเงี้ยยืนไปห้องข้างๆแล้วก็เคาะแผงปั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 งถีบบ้างอะไรบ้างแล้วก็พูดถ่ายสายยางฮัลโหลบังเต้ขอยาเซนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ติดต่อทั้งคืนเพราะมันดูดยากันไม่นอนอยู่แล้วเซนนึงคือเหี้ยอะไรเซนนึงคือหลอดเซนนึงแล้วแต่อุปกรณ์ก็จะเป็นหลอดยาชาที่เป็นแก้วเอามาจากของทางพยาบาลแล้วก็มาหลอดแก้วหลอดแก้วก็มาต่อขวดอะไรแล้วแต่
คือแล้วไอ้ขังซอยนี่มึงอยู่กันกี่คนวะห้องห้องนึงก็ตอนนั้นอยู่ประมาณ60 70คนขังซอยคือว่าไม่ลงมาข้างล่างนะอยู่ข้างบนตลอด24ชั่วโมงอยู่กินนอนกินคงกินข้าวห้องน้ำอยู่ในห้องอยู่แล้วกินข้าวอะไรอยู่นั้นเสพยงเสพยาดูแต่ทุกอย่างอยู่นั้นหมดเลยแต่กูประสาทเสียเพราะว่าแต่ละคนสังคมแม่งแย่มากมันจะมีพวกแบบขู่แบบพวกที่ก่อพวกแบบแม่งกระทึกมันทุก15นาทีดีกว่าฮะแม่งเก็บจอกกระทึกเหมือนทุก15นาทีไอ้เหี้ยนี่มีตังมานี่มากระชากมาไอ้เหี้ยแบบกระทืบหน้าอย่างงี้กระทืบคอบิดไปเลยไปขาลงไปข้างล่างไอ้สักไอ้เหี้ยหันมาข้างไอ้เหี้ยนี่กรีดหัวแล้วเลือดไหลเต็มไปหมดเลยคือแบบสภาพของคนแม่งเลวร้ายคนนึงก็ไม่ได้สนใจคุยเซ็กโฟนชักว่าวอยู่มุมห้องอีกคนนึงแบบไอ้เหี้ยเอาตูดอีเด็กหน้าอ่อนที่มาอยู่อีกมุมนึงคือแบบโหแม่งแย่แม่งนรกสัสๆแล้วบล็อกแบบมีอาวุธนี่เข้าซอยมั้ยอ่ะก็คือเป็นข้ามเนี่ยบนซอยไม่ได้แต่ไม่ได้ขังเดียวไม่ได้ขังเดียวอย่าขังรวมกันอยู่6 70คนเนี่ยมันมีซอยไม่ซอยเดียวซอยรวมมีซอยรวมซอยรวมแม่งแย่แม่งแย่ซอยรวมให้ฟังดูแย่แม่งแย่กว่ามันแออัดที่มึงเคยเล่าที่มึงไปตีกองแล้วมีคนร้องเพลงแล้วคนร้องเพลงตาบอดเลยเดี๋ยวอันนั้นซอยเดียวตอนหลังรอบหลังไปซอยมา3รอบแล้วที่เราซอยหมดที่มึงโดนแล้วมึงไม่โดนอะไรเลยเหรอมึงกระทืบกันทุก15นาทีก็กูก็ไม่เกี่ยวกูก็เฉยๆกูก็ธรรมดากูไปตราบใดที่กูไม่ไปยุ่มย่ามอย่างเช่นไปขอเครดิตเอายามาเสพก่อนแล้วกูไม่มีจ่ายอย่างเงี้ยหรือนัดจ่ายแล้วไม่ตรงอย่างเงี้ยนั่นกูจะมีปัญหาทันทีห้องน้ำเข้าไงวะซอยรวมอย่างเงี้ยก็คือเป็นห้องเดียวอยู่แล้วก็คือเป็นห้องธรรมดาที่อยู่นอนกันตอนกลางวันตอนคืนนั่นแหละแต่คือห้องเนี้ยเป็นห้องที่ไม่ได้ลงข้างล่างก็อยู่ข้างบนตลอดแล้วห้องน้ำก็คือเป็นห้องที่อยู่ข้างบนอยู่แล้วเป็นห้องเป็นบล็อกที่ว่ากันอย่างเงี้ยแต่มันสกปรกคือคอหารไม่มีเป็นหลุมธรรมดาแล้วคือแบบโอ้โหคาบส้นตีนแล้วแม่งฉีดกันแบบฉีดแล้วล้างเลือดกองไปริมเต็มไปหมดน้ำว่าวเลือดเข็มปลายเข็มขี้เหี้ยอะไรมั่วแล้วก็ต้องเปิดมันเป็นที่ซ่อนยาช่องโทรศัพท์ด้วยก็ต้องยกไอ้เหี้ยนออกมาแล้วก็ล้วงเอาโทรศัพท์มันผูกเป็นสายยาวๆเหมือนหอยแมงภู่ไงนะแต่โทรศัพท์ร้อนเป็นพวงๆงั้นน่ะซ่อนข้างในเวลามีจู่โจมมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่เดียวที่ซ่อนได้คือในนั้นแหละตอนนั้นแล้วก็มีหลายๆที่แต่คือตอนนั้นมันซ่อนได้ดีสุดอะไรอย่างเงี้ยจนเขาต้องเอาไอ้คอหารออกเพื่อที่ไม่ให้มึงซ่อนอะไรอย่างเงี้ยให้มีแต่รูขี้อย่างเดียวน้ำไม่ไหลบอกให้น้ำไม่ไหลทั้งวันนะไม่ใช่น้ำท่าสมบูรณ์ก็ไม่ลาดไงก็คือมันก็เป็นอะไรอยู่งั้นแล้วมันก็แบบว่าต้องฉีดกันฉีดคือไม่ได้เข็มดีๆนะมีแต่หัวมันแล้วมึงก็ใช้แบบหลอดต่อแล้วก็เป่าปนกันอะไรกันฉีดแป้งฉีดน้ำแข็งฉีดทุกอย่างน้ำแข็งก็ฉีดมันฉีดหมดทุกอย่างมันแบบนรกมากเฮ้ยแม่งกูฟังแล้วแม่งเครียดกว่าขังเดียวอีกนะเนี่ยแต่มันดีที่ว่ามันเป็นลูกกงโปร่งมันมองได้มันถือซะว่าไอ้เลวร้ายคนนี้ยังมีกูบอกให้คือเป็นห้องทึบหมดเลยไม่เห็นต้นเตยเลยเป็นห้องทึบหมดเลยแล้วอยู่กันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันเยอะๆด้วยแต่ข้าวมาหรือไม่ได้ลงไม่ได้ลงข้าวขึ้นมาข้างบนไอ้เหี้ยอะไรแย่งข้าวกันแดกวะข้าวไม่มีใครแดกดูดยากันใครแดกข้าวไอ้เหี้ยยาปลอมแล้วแดกข้าวบ้าอิ่มๆแน่ๆนะทีมคือข้าวเหลือทุกคนเอาขึ้นมาเลยข้าวแล้วที่ไม่มีไม่พกไม่มีใครแดกข้าวแดกยากันอิ่มแล้วนี่คือคือห้องซอยนี้คือมันยังแบบว่าเป็นของที่แบบว่าเป็นแดนธรรมดามันอยู่ดูรวมกับแดนธรรมดาคนก็ยังคือเอาของกินดีๆของเบิกของที่ข้าวที่เบิกอ่ะดีๆน้ำเลยขึ้นมาส่งให้ได้แต่ต้องไปหลังๆยุคหลังๆเนี่ยคือเป็นแบบว่ายุคหลังๆสมัยนี้นะนั่นคือสมัยก่อนยุคหลังคือแบบว่าเป็นห้องเป็นซอยที่เป็นแบบว่าเป็นแดนที่แบบว่าแยกเป็นห้องซอยอย่างห่างเลยคือมึงห้ามมาติดต่อกินแต่ของหลวงเงินมึงมีกี่ล้านกูไม่สนมึงแดกอะไรไม่ได้ทั้งนั้นได้แต่ของหลวงอย่างเดียวของใช้ก็คือของหลวงทุกอย่างหลวงหมดเลยยุคนี้เหรอยุคนี้อยู่เนี้ยยุคนั้นนี่คือเท็กซัสใช่ไหมนั่นหมายมันยังถึงยุคนั้นมันคือกี่ปีที่แล้วคือยังไงปี5251 10ปีที่แล้วแล้วมึงอยู่ขังไอ้ซอยรวมนี่นายแค่ไหนเดือนนึงใส่ตัวด้วยทุกคนใส่ตัวหมดนะเสียงก้องแก้งก้องแก้งกระทืบกันกีดหัวกันนี่คือใส่ตัวใส่ตัวกระทืบครับแล้วกระทืบเนี่ยเหล็กข้อขนาดนี้ไอ้เหี้ยมันก็โดนหน้าแตกกันเหี้ยมั่วเมี่ยหมดเลยแล้วก็ตัวรัดคอแบบดึงแบบเข้มเข้มคือแบบมีตายมันเห็นว่าถ้ากูอยู่ไม่มีนะแต่ว่ามันมีตายเพราะอย่างอื่นก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่กูไม่มีตายแต่คือแบบว่ามีเจ็บเหรอต้องเจ็บแต่ถ้าแดนดักดาร์กสุดเลยแดน2แม่งแทงกันตายแบบแทงกันเลือดแทงคอเลือดพุ่งปี๊ดอะไรอย่างเงี้ยมีโอ้โหแย่หมดคืออาวุธเนี่ยหาง่ายเลยมันก็ไม่เชิงง่ายแต่มันมีเก็บไว้กันเยอะๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงอยู่เดือนนึงเสร็จปั๊บกูไม่ไหวแล้วกูก็เลยแบบว่ามันมีตอนนั้นมีช่วงเค้าเรียกล็อกย้ายคือมีช่วงย้ายเรือนจำระบายออกต่างจังหวัดพอดีกูก็เขียนคำร้องมีคำร้องมีข่าวว่าที่ทันสถานเกษตรอุตสาหกรรมเผาพริกจังหวัด
นครราชสีมาปัดโคราชรับแล้วเขาบอกว่าเช่นนั้นดีปลอดโปร่งเหมือนรีสอร์ทเลยไปเลยอะไรเงี้ยไปเลยแต่ครูก็ไปลงชื่อไปเลยไปปั๊บแล้วมันดีหลายอย่างคือความผิดครูก็ปลดด้วยตัวครูก็ปลดเลยก็ไปอยู่นู่นก็คือแบบมันเป็นมีชีวิตใหม่แบบโอ้ชีวิตใหม่อากาศดีอยู่บนตึกมองไปแบบว่าเห็นแบบเหี้ยเขื่อนลำตะคองมีกังหันไฟฟ้ามีเหี้ยอะไรเงี้ยมีแกะวิ่งรอบกรงจริงจริงพูดถึงอยากอยู่อะไรเงี้ยจริงจริงเหรอแกะวิ่งรอบนอกแบบมีเมาอะไรอยู่ตอนนี้เกษตรมีการการเอาเรื่องจริงมีเกษตรอุตสาหกรรมแบบว่าแบบไปถึงไม่มีจริงแล้วร้านหนาวแม่งหนาวแบบว่าแบบมีผิงไฟกันแบบโอ้โหทำกับข้าวได้ทำเอาข้าวข้างล่างมันมีเตาไฟให้แล้วคือมีฟืนให้มันก็เอาแบบว่ามีไข่สดขายมันก็ทำขายกระทะก็เป็นพวกมีขนมปี๊บก็คือปี๊บมันเป็นอลูมิเนียมอ่ะใช้ปี๊บเป็นกระทะน้ำมันก็คือเจียวน้ำเจียวมันหมูเอาอะไรเงี้ยอะไรงั้นน่ะแล้วย้ายอยู่นั่นรอบที่สองอยู่สองเรือนจำเดินไปเรือนจำนั้นพอโดนแทงปั๊บก็ย้ายไปอยู่เรือนจำที่เขาพิกเขาพิกไปถึงปั๊บกูก็เป็นแม่กูตามไปที่บอกแม่ดูแลดีมากไปตามไปดูแลไปจ่ายทำความรู้จักกับเจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนกูเป็นผู้เฉลยแล้วผู้เฉลยแล้วกูก็เป็นที่นั่นจะเป็นแดนใหญ่แดนนึงเนี่ยประมาณ 30-40 ไร่อยู่กัน 5-600 คนแต่ที่กรุงเทพเนี่ยไร่นึงอยู่กัน 5-600 คน 6-700 คนแล้วมันเท็กซัสเหมือนกันปะยังไม่มีแต่ว่าคือมันบรรยากาศมันดีมากแล้วสุโอ้โหสบายนั้นที่นั่นไม่ต้องเล่นยาก็ได้แต่ก็ทำแล้วขาได้ก็มียาทุกที่ก็คือมันมีคนที่ไปจากบำบัดด้วยกันแหละไปที่เดียวกันไปมันมีไปพร้อมกัน 200-300 คนไปเราก็เป็นผู้ช่วยเหลือไปอยู่นั้นประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วก็ไปปะไม่ได้ไปที่นั่นอยู่ทุกวันที่นั่นอยู่อยู่เลยยังไม่ปล่อยเลยที่นั่นแหละกูเจอรอบเนี้ยมันยาวเลยมันไปแทงใครตอนต่อคดีอะไรไม่รู้แทงคนไปเรื่อยจริงชื่อเจี๊ยบไอ้เหี้ยเจี๊ยบแล้วมันเจอมันเจี๊ยบบังซื้อเจี๊ยบบังซื้อไม่มีอะไรกันแล้วก็จะรอบหลังนี่กูแบบป๋ากูรอบมันมีเรื่องเล่าต่ออีกรอบหลังกูขายยาเส้นเหลือตังค์เยอะแยะขายยารอบกูเราที่ปล่อยมาเนี่ยเดี๋ยวเรื่องเยอะสั่นแล้วรอบพอไปอยู่เขาพิกแล้วไงต่อเขาพิกก็ไปโดนขังเดียวได้ไงก็นี่ไงก็เขาพิกเสร็จปั๊บก็ไปอยู่สองเนื้อเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือมันก็จะแบบว่าเดินเหมือนมีมันก็มีสิทธิพิเศษมากคนอื่นหน่อยนึงขึ้นเรือนนอนที่หลังแล้วก็เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่อ่ะบางทีบางสิ่งบางอย่างมึงเหมือนเจ้าหน้าที่ได้ประมาณ 80% เลยมึงสามารถจับความผิดได้เล่นการพนันอะไรเงี้ยจับแล้วคือเหมือนว่ามึงก็พาไปหาเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะกลัวมึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะก็คือกูรู้จักกับผบ.แดนนะไม่รู้จักหรอกแต่มาว่าคือก็ไปคุยจนแบบพรีเซนต์ตัวเองจนแบบว่าแม่กูไปปลูกต้นไม้ให้ที่บ้านเค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผอ.ส่วนผอ.ส่วนรองผอ.ใหญ่หน่อยนึงนะผอ.ส่วนฝ่ายผอ.ฝ่ายทันอะไรเงี้ยฝ่ายปกครองก็เป็นผอ.แดนเก่าที่กูเคยอยู่กับเขารอบแรกที่แดน4ก็เลยรู้จักเลยโอ้โหแบ็คกูแน่นปึ๊กเลยทีนี้กูเลยแบบว่าเริ่มละมันมีคนที่ไปด้วยกันเนี่ยย้ายไปเขาบอกว่าเขาจำภาพเป็นอาจารย์อยู่เขาเรียกกูอาจารย์อาจารย์ทำได้อีกเปล่าล่ะอาจารย์บอกว่าทำได้นะหรือเปล่าอาจารย์ทำได้อีกมาจะเอาอีกเปล่าอะไรเงี้ยอาจารย์จะเอาอีกเปล่าทำได้ไหมอะไรเงี้ยกูบอกว่าเดี๋ยวกูดูลู่ทางก่อนกูเดินดูไปเรื่อยๆดูเรื่อยๆจนกูเห็นว่ามีรถขยะที่มันออกมาจากข้างนอกเข้ามาข้างในมาเก็บขยะทุกวันจันทร์พุธศุกร์เอาละครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา1 ชั่วโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็เดี๋ยวจะหั่นไปต่อเป็นตอน2นะครับเราไปติดตามฟังกันครับว่าเขาเอายาเข้าไปในเรือนจำอีกครั้งได้ยังไงนะครับติดตามฟังกันที่อีพิโซด2นะครับ